สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายสดฟุตบอลไทยลีกของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับเกมของสุพรรณบุรีครับที่เรายังคงถ่ายสดกันอยู่แบบนี้นะครับและเกมนี้นะฮะสำคัญเหมือนเช่นเคยครับในการเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับซึ่งการตีแชมป์เรียบร้อยแล้วถูกต้องครับแล้วก็กำลังลุ้นสถิติเป็นแชมป์ไพ่พ่ายทีมที่3ในประวัติศาสตร์ไทยลีกด้วยนะครับถูกต้องครับส่วนสุพรรณบุรี FC หลังจากนี้เนี่ย4เกมรวมกับนัดนี้ด้วยเนี่ยต้องมีคะแนนให้ได้ทุกเกมถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะลุ้นหนีตายเพราะตอนนี้เนี่ยตามหลังสุโขทัยในอันดับที่13อยู่4คะแนนแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่า2เกมรวมเกมนี้ด้วยก็ตามนะครับคือเท่ากับว่า4เกมที่เหลือห่างจากโซนปลอดภัยอยู่4แต้มนะฮะคือจริงๆมันยังพอเป็นไปได้ครับแต่ว่าต้องเริ่มก่อนต้องเริ่มจากนั้นนี้ก่อนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยขอมีคะแนนก่อนใช่นะฮะเพื่อจะเดินหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยเพราะว่าตั้งแต่กลับมาเตะกันเนี่ย11เกมเนี่ยแพ้ไป9เลยนะครับแล้วก็ชนะไปแค่2เกมดังนั้นต้องเรียกฟอร์มเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้โดยเร็วนะฮะก็ฝั่งทีมเยือนวันนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนนะครับบรรดาตัวหลักนี่นั่งอยู่ข้างสนามหลายคนเลยหลังจากที่การันตีแชมป์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละขั้นตอนแล้วกันนะฮะเรามีเรื่องของสถิติมาจัดให้นิดนึงแล้วกันครับ3เกมหลังสุดต้องบอกว่าบ้านใครบ้านมันสำหรับเกมคู่นี้นะครับในเกมในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นสุพรรณบุรี FC ที่บุกไปแพ้ BG ปทุมมา0-4ส่วนเจอกันครั้งล่าสุดในไทยลีกที่สนามแห่งนี้นะครับเป็นปี2018ที่สุพรรณบุรี FC เปิดบ้านชนะ2-0นะครับส่วนภาพรวมการเจอกัน13เกมนะครับเป็นสุพรรณชนะ13ขออภัยนะครับชนะ3เสมอ5แล้วก็เป็น BG ปทุมที่ชนะไปได้5เกมสำหรับการเจอกันทั้งหมด13เกมนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้านับเฉพาะในการมาและในบ้านของสุพรรณนะครับจริงๆแล้ว6เกมหลังสุดนี่สุพรรณถือว่าทำได้ดีกว่านะครับชนะ3เสมอ2แล้วก็บีจีปทุมบุกมาชนะแค่นัดเดียวครับครับส่วนผลงานในเกมล่าสุดนะครับสุพรรณ FC เนี่ยไปเจอกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย0-1นะครับทำให้ผลงาน5เกมหลังสุดของสุพรรณเนี่ยแพ้มารวดเลยนะครับมีแพ้ชลบุรี1-4แพ้สุพรรณการ1-2แพ้โปลิสเทโร1-3แล้วก็แพ้การท่าเรือ0-2นะครับแล้วก็เกมล่าสุดแพ้ราชบุรีนั่นเองนะครับนี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องเร่งเครื่องกันหน่อยครับ4เกมที่เหลือนี่คือต้องเป็นนัดชิงชนะเลิศบอลถ้วยทุกนัดครับทุกเกมครับแล้วก็เล่นในบ้านทุกเกมด้วยนะครับแม้ว่าโปรแกรมจะหนักหน่อยก็ตามนะครับส่วน BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเกมแรกเกมล่าสุดก็ยังเก็บ3คะแนนได้นะครับด้วยการเอาชนะโคราชไปด้วยสกอร์1-0นะครับก่อนหน้านั้นมีชนะชลบุรี1-0ครับเสมอเชียงราย0-0นะครับเปิดบ้านชนะสุโขทัย2-0แล้วก็มีเกมบุกถล่มสุพรรณการ6-0ด้วยครับแล้วก็ระยะหลังเนี่ยต้องบอกผลงานเกมรับยอดเยี่ยมนะครับ6เกมติดต่อกันแล้วที่เก็บคลีนชีทมาได้สำหรับแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยนะฮะสำหรับทีมที่จะเป็นแชมป์ลีกแบบนี้นะครับโอ้โหแต่ BG นี่สุดยอดมากนะฮะตกชั้นกลับมาด้วยการเป็นแชมป์ลีกรองขึ้นมาแล้วก็เป็นแชมป์ไทยลีกเลยนะครับสุดยอดมากเป็นแชมป์สำคัญของพวกเขาเลยนะครับผ่านไป27เกมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า BG ปทุมยูไนเต็ดเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงแบบนำโด่งเลยนะครับชนะ23เกมแล้วก็เสมอ4เกมมีอยู่73คะแนนนะครับผลตามรู้ได้เสีย40ลูกเลยนะครับก็คว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งห่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันดับ2แล้วก็การท่าเรือ FC ในอันดับ3อยู่ณเวลานี้นะครับ ส่วนในโซนท้ายตารางครับสุพรรณบุรี FC อยู่ในอันดับที่14นะครับมี23คะแนนจาก26เกมตอนนี้ตามหลังสุโขทัย FC อยู่4แต้มนะครับแต่ว่าแข่งน้อยกว่า2เกมแล้วก็ตามหลังชลบุรี FC ทีมอันดับ12นะอยู่7คะแนนแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับส่วนอันดับ15แล้วก็16อย่างตราด FC แล้วก็ระยอง FC ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เหลือตัว1ใบนะครับที่จะตกไปอยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องเร่งเครื่องครับเพราะสุโขทัยก็เพิ่งมาพลาดท่าไปถูกต้องนะเมื่อวานที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นโอกาสถือว่าโอกาสดีครับอย่างน้อยนะถ้ามองในมุมที่เป็นแง่บวกนะครับโอกาสยังดีอยู่โอกาสยังดีอยู่อย่างน้อยต้องลุ้นมีคะแนนได้ในเกมนี้นะครับเพื่อจะลดช่องว่างจากสุโขทัยได้เพราะว่านี้สุโขทัยไปแพ้เชียงรายมานั่นเองนะครับส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะสำหรับสุพรรณ FC ก็มีการปรับเปลี่ยน3คนนะครับมีเอาสุประวีมีประทังกสิเดชเวทยาวงศ์แล้วก็อภิสรภูมิชาติมีลงมาแทนพวกปานเดชาเงินประเสริฐประสิทธิ์จันทุมพวกนี้นะครับที่โรเตชั่นหมุนเวียนผู้เล่นจากการที่มีโปรแกรมเตะอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับโอเคนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนนะฮะก็เปลี่ยนหลายคนเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณภาพของเราจากสุพรรณบุรีสเตเดียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่สนามแล้วก็ค่อยไล่รายชื่อกันตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับบรรยากาศกลับมาเป็นภาพอย่างที่เราต้องการเห็นเนี่ยนะฮะสนามฟุตบอลต้องมีแฟนบอลครับ
ก็อยู่กันแบบระมัดระวังกันก่อนนะช่วงนี้นะครับผู้เล่นในเกมนี้ทั้ง4คนนะครับผู้เล่นในสนามเป็นคุณทิติชัยนวลจันทร์นะครับผู้ช่วยผู้เล่นทั้ง2ท่านคุณเป็นคุณอภิชิตโนควรแล้วก็คุณนรินทร์วงประภัยพักนะครับส่วนผู้เล่นที่4เป็นคุณสุวัฒน์วงสุวรรณนะครับนี่ทีมเจ้าบ้านลงมาก่อนนะครับเพื่อจะมาตั้งแถวครับคิดว่าอย่างนั้นนะจากออฟฮอนเนอร์ครับตามธรรมเนียมจริงๆก็มาจากทางฝั่งของยุโรปนั่นแหละครับหลังจากที่มีทีมอะไรทีมหนึ่งที่เป็นแชมป์ก่อนที่จะเป็นฤดูกาลนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้ครับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันทีมแชมป์ลงมาแล้วนะก็เปลี่ยนเยอะนะครับคนก็ยังคุณหน้าคุณตากันดีอยู่นะครับโดยเฉพาะนักเตะชาวบราซิลนะครับการันตีแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบีจีปทุมยูไนเต็ดวันนี้ก็มีโรเตชันนะครับอย่างเดียวก็หลุยส์ซานโตธิติพันธ์พ่วงจันทร์ก็มีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้นะครับเสร็จสิ้นช่วงพิธีการนะครับเข้าสู่ช่วงการเช็ครายชื่อกันหน่อยครับสุพรรณบุรี FC ได้แก่ผู้เล่นหมายเลข1แพทริกเดโต้ผู้เล่นหมายเลข3ซุปเปอร์วีมีประทังผู้เล่นหมายเลข44นี่เป็นตารางคะแนนล่าสุดก่อนนะฮะที่เรารายงานไปครับสุพรรณบุรีนี่อันดับ14เลยฮะต้องมีอย่างน้อยต้องมีแต้มครับในเกมนี้เพื่อต่อลมหายใจว่าแบบนี้แล้วกันสำคัญอย่างยิ่งครับตลอด4เกมที่เหลือของพวกเขาในฤดูกาลนี้เพื่อจะอยู่รอดให้ได้นะครับมาดูรายชื่อเสร็จตัวจริงกันนะครับสุรีฟซีประกอบด้วยแพทริกเดโต้สุประวีมีประทังฮาริสันไคออนแพทริกไรเชลแบซินยองกสิเดชเวทยาวงเลนโดวัสซัมซาวสุพันธ์ทองสงอภิสรภูมิชาติชัยพลซับมาและเอเลฟวิเอร่านะครับวันนี้มาในระบบ 4-3-3 นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นอาเดบายโยกาเดโบครับส่วนฝั่งทีมเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับมีชัดชัยบุตรพรมสารัตน์โพสีทศพลชมชนชาววัดวีรชาติวิกเตอร์กาโดโซสารัตน์อยู่เย็นสุรชาติสารีพิมพ์สุบัญญาปุริสายสารัตน์ปองสุวรรณตะวันโคสุโพและมิสุรุมารุโอกะในแนวรุกนะครับไม่ค่อยได้เห็นโอกาสลงเล่นนะครับสำหรับมารุโอกะนะครับส่วนนี้เป็นรายชื่อตัวสำรองนะครับสมเรียบซีก็มีตัวหลักอย่างประสิทธิ์จันทุมปานเดชาเงินประเสริฐที่สามารถจะลงเปลี่ยนเกมได้ส่วน BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับรายชื่อสำรองเนี่ยมีเดียโก้หรือซานโตอยู่ด้วยนะครับรวมถึงกัปตันทีมด้วยนะครับธิติพันธ์พุ่งจันทร์ก็ผ่านความฟิตทันเวลาพอดีนะครับกลับมานั่งสำรองส่วนที่ขาดหายไปก็คือทั้งธีรศิลป์แดงดาและก็อเดสตุนเยสนะครับส่วนนี้เป็นผู้ตัดสินทั้ง4คนที่จะทำหน้าที่ในเกมนี้นะครับขณะที่ผู้ตัดสินในห้อง VAR นะครับเป็นคุณศิวกรภูอุดมนะครับและคุณภูเบศเหล็กผานะครับที่จะทำหน้าที่ในห้อง VAR สำหรับเกมนี้ครับแล้วครับเกมกำลังจะเริ่มต้นนะครับหนึ่งในคนที่กดดันที่สุดในสนามคือคนนี้ครับอเดบิโยกาเดโบครับมีรอยยิ้มอยู่นะฮะต้นเกมแบบนี้ช่วงหลังนี่ก็เดือดด้านพอสมควรนะครับด้วยผลงานด้วยแล้วก็อาจจะเรื่องของการผลการตัดสินด้วยนะครับช่วงนี้เครียดหน่อยครับด้วยสถานการณ์แล้วก็
บางจังหวะในสนามที่เกิดขึ้นนะครับสองคนนี้เคยเล่นร่วมกันมาในยุคบีซีเทโรศาสนานะครับทั้งอดีบโยแล้วก็ดุสิตเฉลิมแสนนะครับเท่เลยนะฮะคุณซื้อโองครับกลายเป็นแชมป์ไทยลีกไปแล้วครับเคยทำได้ทั้งในฐานะการเป็นนักเตะแล้วก็การเป็นโค้ชนะครับแล้วก็เป็นผู้พา BG เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาด้วยนะครับต้องบอกว่าได้แชมป์2ดิวิชั่นต่อเนื่องเลยนะสำหรับโค้ชโอบีจีปทุมมาในชุดสีแดงนะครับวันนี้มาในทีมเยือนครับกัปตันทีมคือสุรชาติสารีพิมพ์ครับนี่ก็ตัวเก๋าเลยนะอีกคนที่อยู่ข้างสนามคือชาตรีฉิมทะเลนะครับโอ้โหอยู่ทีมมานี่17ปีแล้วนะแล้วก็ทำสถิติยิงเกิน100ประตูในซีซั่นนี้ด้วยนะครับสำหรับชาตรีฉิมทะเลแม้ว่าจะปรับบทบาทไปเล่นเป็นกองหลังก็ตามในซีซั่นนี้นะครับก็คนนี้ก็น่าจะเป็นความหวังสูงสุดคนหนึ่งแหละครับอัสซัมสาวครับเช่นเดียวยืนข้างหลังนะครับแฮร์สันไคออนเกมเริ่มครับที่สุพรรณบุรีครับเปิดบ้านพบกับบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับ1ทีมการันตีแชมป์ไปแล้วอีก1ทีมต้องดิ้นรนเพื่อการหนีตกชั้นครับทีมเยือนฝ่ายเริ่มต้นก่อนนะครับชุดเสื้อสีแดงครับกางเกงสีขาววิกเตอร์คาราโซวันนี้ก็คนข้างๆนี่เปลี่ยนหมดเลยนะฮะจากตอนแรกทุกทีก็เป็นอเดสซุนเยสเป็นอิฟรานฟรานดี้นะครับวันนี้ก็เป็นทศพลแล้วก็เป็นสหรัฐครับที่มาเยือนเป็นตัวสต็อปเปอร์ทศพลครับออกมาที่วิงแบ็คขวาก็คือสหรัฐโพสีนะครับอ้าวเสียบอลแล้วครับแล้วตรงนั้นครับโอ้กัสซิเดตแม่มีเสียนวีดโอ้โหกลายเป็นได้ฟาวไปทาง BG ประทุมนะครับเป็นจังหวะเปิดเข้ามาของเลนดอสซัมซาวนะครับกัสซิเดตไปเบียดกับชวัตวีรชาติครับแล้วก็โดนจับฟาวไปจังหวะนี้เป็นลูกฟรีคิกจากหน้าประตูของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะฮะแหมเสียงอุ๋ยมานี่ลุ้นเลยครับว่าจะออกฝั่งไหนเจ้าตัวนี้มีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับแต่เหลี่ยมนี่กลายเป็นว่าสุพรรณเสียฟาวนะครับเจ้าตัวก็เจ็บไปด้วยตัดมาที่คนนี้นี่ยิ้มอีกแล้วยังยิ้มได้ครับแต่เดี๋ยวไว้โอกาสเดี๋ยวโบแต่อย่าให้แบบเดือดนะฮะโอ้โหเล่นสั้นๆครับทศพลชมชนวางยาวไปเลยโอ้ไม่มีอ้าวยังได้ความเร็วครับลึกไปถึงทางฟริเดโต้ดาวรุกของ BG วันนี้เนี่ยเป็นตะวันโคสุโพแล้วก็มารู้โอกาสนะครับยืนคู่กันก็ให้โอกาสกับนักเตะที่ไม่เคยรับโอกาสลงเล่นนะครับอย่างตะวันเนี่ยเพิ่งจะเป็นเกมที่4เท่านั้นเองนะครับที่ได้ลงเล่นให้กับ BG ปทุมในฤดูกาลนี้นะครับต้องอาศัยช่วงเวลาแบบนี้แหละครับเกมที่ไม่ต้องกดดันอะไรมากนะครับเอลิฟแทงขึ้นไปก็ไม่แม่นครับกลับที่เอลิฟอีกครั้งหนึ่งแบซินยองถอยไปเป็นตัวบิวอัพเกมขึ้นมาเลยนะครับมิดฟิลด์เกาหลีใต้วันนี้ซูเปอร์วีครับเข้าไปถึงกัสซิเดตออกไปที่อาซัมซาวเล่นต่อกับไปที่กัสซิเดตอีกครั้งหนึ่งหาช่องอยู่ครับกัสซิเดตคืนกลับมาอภิสรแม่กระจายยังได้ครับแล้วยิงครับติดบล็อกกลับไปที่อภิสรครับคืนกลับมาแล้วก็โดนฉกไปได้ครับมารุกะพลิกกลับมาแล้วเรียกฟาวได้สำเร็จครับต้องตัดเกมเอาไว้ก่อนครับแบซินยองในจังหวะนี้นะครับโอกาสของมารุกะกำลังจะได้สวนกลับนะครับเมื่อสักครู่นี้สุพรรณบุรี FC ได้โอกาสยิงครั้งแรกนะครับจากกาซิเดตแต่ว่าก็ยังไปติดบล็อกของวิกเตอร์คาโดโซครับยังตรงขึ้นมาครับสมยาบริสายได้บอลแล้วเนี่ยเอาไปเตะอัดทางสารัตอยู่เย็นครับเป็นแฮร์สันคายออนแล้วยิงเลยครับติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งยังมาเข้าทางของอัสซัมซาวคืนกลับมาแบซินย่องยิงเบาเหลือเกินครับเข้ามือของฉัตรชัยโอกาสยิงตรงกรอบมาแล้วครับสำหรับสมบริเอฟซีครับแต่ว่ายังไม่เหลือบากรแรงของฉัตรชัยครับบอลจากอัสซัมซาวอีกครั้งหนึ่งครับแล้วมาให้เป็นแบซินย่องที่เติมขึ้นมาเลยยิงลูกนี้
เบาเกินไปครับก็ยังไปเข้ามือของจัดชัยบุตรพรหมอยู่ครับผ่านมา 3-4 นาทีนี่ดูแชมป์จะดูแบบว่าดูโรยๆนะฮะบีจีปทุมเริ่มต้นได้ครับตะวันครับมาแล้วครับมีความเร็วนะฮะตะวันโคสุภพเข้ามาที่มารุกะด้านขวาว่างอยู่ครับสารัตคืนกลับมาสุมัญญาสั้นไปอีกแล้วครับสุมัญญายังเก็บไว้ได้ครับมาที่สารัตปองสุวรรณครับวันนี้มี2สารัตนะครับของทาง BG หมายเลข11นี่สารัตปองสุวรรณครับแล้วก็หมายเลข2สารัตโพสีนะฮะคนนึงเป็นกองหลังตัวกลางคนนึงเป็นวิงแบ็คขวานะครับไปที่สารัตปองสุวรรณครับชาววัดสารัตอยู่เย็นครับเปลี่ยนแกนไปเลยขวาสุดมาถึงสารัตโพสีเปิดเข้าไปแล้วได้ยิงครับแหมตอบโต้มาสวยครับตะวันเรายิงวัย20ปีครับได้เป็นคนลุ้นจังหวะแรกให้กับ BG ปทุมครับเข้าขวาแล้วนะแต่ว่ายิงโดนไม่เต็มครับเกมค่อนข้างเปิดนะฮะเนี่ยคือไม่ได้มีมาแบบติดชิงกันแล้วครับคือสุพรรณเนี่ยต้องการแต้มอยู่แล้วครับขณะที่ BG ปทุมนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะฮะเกมแบบนี้ก็จะมีแรงกระหายมากหน่อยในการที่จะโชว์ฟอร์มครับเพื่ออนาคตครับซีซั่นหน้าจะได้อยู่ต่อหรือไม่บางทีอาจจะตัดสินกันในช่วงนี้นะฮะเป็นโอกาสดีในการพิสูจน์ตัวเองนะครับของนักเตะแต่ละคนครับชาววัดเปิดไปครับกลับไปที่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งสารัตอยู่เย็นให้กับสุมัญญาขวาสุดครับสารัตโพสีตัดเข้าไปกลางเพื่อนทำทางเอาเหยียบบอลเองครับเสียบอลให้กับสุพรรณเลยครับแบสซินยองมาที่อัสซัมซาวครับยังได้อยู่ครับสวยครับลูกนี้แฮสเซนคายออนฉีกออกมาดวลกับทศพลอยู่เปิดไปติดอันนี้ชนหน้าอกครับพลาดเห็นชัดๆมีเสียงนะฮะมีเสียงถ้าดูจากมุมนี้น่าชนอกครับในสนามได้กันต่อครับชยพลเปลี่ยนเข้ามาอาซัมซาวพระอกลงแล้วโอ้โหทำดีครับนี้แต่ยังไม่ตรงกรอบครับแทงเส้นไคลอนช่วงต้นเกมต้องบอกว่าสมบูรณ์ FC โอกาสลุ้นประตูเยอะกว่าชัดเจนนะครับแต่ว่าโอกาสส่วนใหญ่มาจากนอกกรอบนะครับจากกะซีเดตแบซินยองและล่าสุดก็เป็นแฮร์ริสันไคลอนนะครับแต่จังหวะนี้ไม่ตรงกรอบนะครับเป็นอีกครั้งนึงที่ขึ้นบอลทางฝั่งซ้ายอันนี้เป็นจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่ลุ้นกันว่าจะเป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับแต่ดูภาพแล้วเนี่ยไปโดนหน้าอกเลยครับของวิกเตอร์คาร์โดโซชัดเจนครับก็ไม่มีการเรียก VAR นะภาพค่อนข้างชัดครับจังหวะนี้ครับวิกเตอร์นี่ก็กองหลังดาวซันโวฮะยิงมากที่สุดในทีมนะครับ15ประตูเลย15ประตูนี่ยิงมากกว่าที่ทั้งทีมเสียอีกเสียเป็นแค่11ประตูทั้งทีม BG ซีซั่นนี้คาร์โดโซยิงเยอะกว่าอีกสุดยอดครับวิกเตอร์คาร์โดโซสุวรรณได้ฟาวครับจังหวะนี้อภิสรโดนหนุนไป2คนนี้เป็น2คนที่ได้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเป็นแค่ตัวสำรองนะครับทั้งสุประวีในบทบาทแบ็คซ้ายแล้วก็อภิสรที่กลับมายืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางสนามให้กับสุวรรณ FC ในเกมนี้นะครับเล่นเร็วเลยครับอภิสรให้กับสุประวีจ่ายสั้นมาพลิกมาครับอาซัมซาวรับกึ่งยิงกึ่งผ่านไปเลยครับไม่โดนใครเลยครับออกหลังไปตอนเกมนี้ได้โอกาสบุกต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสุริย FC ครับคราวนี้เป็นบอลจากสุประวีแล้วก็มาทางอาซัมซาวครับขึ้นเกมทางซ้ายหลายครั้งครับแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสจะแจ้งที่ทำให้ชัดชัยพรมเนี่ยต้องออกแรงเลยนะสกูนี้วิกเตอร์ต้องเหมือนปลุกหน่อยนะฮะเอาหน่อยแชมป์แล้วก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นแชมป์ไร้พ่ายนี่โอ้โหจะเท่เลยนะฮะในประวัติศาสตร์เนี่ยมีบุรีรัมย์กับทาง SC เมืองทองที่เคยทำได้นะครับปีนี้มาดูครับว่าบีจีปทุมทำได้หรือเปล่าครับมาโอกาสครับเปลี่ยนไปทางด้านซ้ายสุดเลยครับสุรชาติโอ้โหเพิ่งเห็นครับเปิดมาออกหลังไปเลยครับสุรชาติสารีพิมอันนี้ก็รับบทบาทวิงแบ็คซ้ายนะครับสำหรับกัปตันทีมในเกมนี้ของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับโอกาสครอสฟอนครั้งแรกแต่ว่ายังไม่เข้าเป้าครับสารประโยชน์นะครับ
จริงๆโด่งดังมาจากตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี่ยแหละครับตั้งแต่เพื่อนตำรวจหรืออะไรตรงนั้นเนี่ยนะครับย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับกับบทบาทกองหน้าตัวเป้านะแล้วก็ค่อยๆขยับลงมานะครับแต่ก็ยังเป็นหนึ่งในคนสำคัญของทีมครับสภาพผู้นำมีโอเคเลยครับปลุกดาวได้ดีพอสมควรซูเปอร์วีเล่นกับอัสซัมซาวครับยังได้อยู่ครับซูวีควายต่ออีกทีนึงอัสซัมซาวไปได้ครับอัสซัมซาวหลบไป1เข้าก่อไปโทษแล้วเปิดเข้ามาติดบล็อกอีกแล้วครับแม่ทศพลเรียกฟาวได้ครับจังหวะนี้ทำไม่สวยเลยครับ2คนนี้ทศพลวันนี้งานหนักหน่อยแล้วครับสมุทร FC มาทางนี้บ่อยครับแล้วจังหวะนี้แตะผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีสารัตแล้วก็วิกเตอร์มาช่วยบังทางไว้ได้แล้วก็บอลก็ไปติดจังหวะวิกเตอร์นะครับก่อนที่จังหวะสุดท้ายจะเป็นอภิสรนะครับไปสกัดใส่ทศพลแล้วก็เป็นการฟาวครับขึ้นเกมอัสซัมซาวนี่เป็นตัวหลักเลยนะครับนี่เรายังเห็นตัวรุกฝั่งขวาของแพทริกราเชลเลยนะเออเงียบมากนี่ยังไม่เห็นเลยนะฮะนี่จะ10นาทีแล้วนะฮะแพทริกราเชลยังเล่นสั้นอยู่ครับเอาล่ะครับสหรัฐเสียบอลครับอัสซัมซาวอ้อเป็นไคออนครับโอ้โหเปิดลิผ่านหน้าป่าประตูไปครับแฮซันไคออนแนวรับของ BG วันนี้โอ้ยผู้สินบอกว่าทศวรรษเนี่ยพยายามแสดงเจตนาแล้วครับว่าไม่ได้ทำอะไรนะฮะมาดูอีกรอบนะครับสหรัฐปองสุวรรณไปเสียบอลให้อัสซัมไคออนครับก่อนที่จะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามานะครับแต่มันไม่มีใครครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยทศพลพยายามจะยกมือไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยบอลไปโดนทศพลในจังหวะสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นลูกเตะมุมเลยครับจะมีคุยกันหรือเปล่าครับทางทีมงาน VAR นะครับโอ้เป็นกระสิเดชอีกแล้วนะครับ10นาทีแรกนี่ระบมเลยฮะตอนนี้หน้าตาเย่เก้เลยโดนกระแทกไปอย่างน้อย2ครั้งแล้วครับช่วงต้นเกมแล้วครับเตะมุมครับของทางสุพรรณบุรีครับปลุกเร้ากันหน่อยอภิสรกำลังจะเปิดเข้ามาย ืนเงินแน่นเลยนะฮะในกรอบหกหลาอภิสรครับเปิดเข้าไปโอ้ยออกหลังไปข้ามคานไปเลยแต่มุมครั้งแรกนะครับจังหวะนี้ยังไม่มีอะไรครับบอลโค้งแต่ว่าก็ข้ามคานไปนะไปตกอยู่ใต้คานนะฮะใจน่าจะยัดเข้าไปตรงในกรอบหกหลานั่นแหละครับใช่เบียดชนกันได้ดีอยู่ครับจะใช้พรมก็เช็คแล้วนะครับชัดชัยนี่ก็แชมป์ไทยลีกก็เคยได้กับสิงห์เชียงรายมาแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สาประตูที่ประสบสำเร็จคนหนึ่งครับของเมืองไทยในยุคนี้นะครับสุบัญญาขวาสุดครับสหรัฐไม่ทันครับแหมแรงไปครับบีจีปทุมยูไนเต็ดที่วันนี้มีโรเตชันหลายตำแหน่งดูมีปัญหาในการขึ้นเกมทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารในแนวรับที่อาจจะต้องปรับปรุงขึ้นหน่อยครับหลังจากที่เกมผ่าน12นาทีไปแล้วนะครับอัสซัมซาวครับวางยาวเข้ามือของชัดชัยเป็นสิ่งที่แรกที่สุวรรณบุรีน่าจะพึงพอใจครับแต่ว่าสกอร์มันยังไม่ขยับนี่แหละครับรู้กะเร็วกว่าฮะเรียกฟาวได้อีกครั้งนึงครับนักเตะญี่ปุ่นนะครับเป็นชัยผลนะครับที่ไปเสียฟาวคืนกลับไปที่สหรัฐปอสวันครับโดนกดดันอยู่ครับสหรัฐคืนกลับไปเลยครับชัดชัยเคลียร์ทิ้งก่อนบอลยังไม่ออกครับเล่นต่อได้สุรชาติครับคืนกลับไปที่สหรัฐครับเปลี่ยนดีกว่าครับด้านขวาว่างอยู่ทศพลตรงกลางลงมารับบอลเองครับมารุกะยังขึ้นไม่ได้ครับกลับไปที่ทศพลเหมือนเดิม
ก็พยายามเปลี่ยนบอลให้เร็วนะครับจากขวาไปซ้ายแบบนี้แล้วกลายเป็นลูกทุ่มของสุพรรณด้วยครับทุ่มเร็วเลยครับไคออนพักอกลงใหญ่กว่าครับไคออนจะลุยเข้าไปไม่ไหวสวนกลับมาครับมารูกะขวาสุดครับมาแล้วครับสารโพสีครับไม่รีบครับ BG สบายสบายเลยครับเน้นความแม่นยำมากกว่าบอลเท้าสู่เท้าตั้งเกมตรงนี้ครับสารัตน์อยู่เย็นมาที่สารัตน์โพสีสุมัญญายังพลิกไม่ได้ครับคืนกลับมาบอลมาเซตที่สุมัญญาอีกครั้งครับยังขึ้นไม่ได้ครับแต่ความเหนียวแน่นในการครองบอลถือว่าใช้ได้ครับสารัตน์ลงมาเชื่อมเองเลยนะครับคือตอนนี้ข้างบนต้องลงมาช่วยเลยครับทั้งตะวันทั้งมรุกะนะเปิดขนานเส้นขึ้นไปเอาลงแล้วเล่นต่อไม่ได้ครับชาววัดเสียในจังหวะนี้ครับเรากลับมาเป็นบอลของสุพรรณบุรี FC อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากครองบอลมาสักพักใหญ่เลยสำหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับดูทุ่มขึ้นไปครับเก็บเล่นต่อไม่ได้ครับไรเชลวันนี้ยังไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับพัทริกไรเชลค่อยๆมาเล่นขึ้นมาต้องเร่งหน่อยครับหมายถึงทางสุพรรณเนี่ยนะครับคือปล่อยแบบนี้เนี่ยบีจีสบายเลยครับไปเรื่อยๆฮะไม่มีอะไรต้องมาเสี่ยงอะไรอยู่แล้วถ่ายบอลขวาไปซ้ายซ้ายไปขวากลับไปกลับมาแบบนี้ครับก็พยายามครับรัดกุมกันอยู่จะมาวิ่งไล่เลยก็ดูสุ่มเสี่ยงไปหน่อยไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้สุมัญญาพยายามลองดูตัดบอลกลับมาได้ครับสารัตน์โพสีครับมาแล้วล็อกเข้ากลางมาสารัตน์ไปที่ชาววัดครับชาววัดบริชาติยาวไปสุพรรณเปิดขึ้นมาจะได้สวนเหมือนกันครับอัสซัมเซาไม่ผ่านครับเจอชาววัดบอลยังเป็นของสุพรรณครับไคออนไคออนจี้เข้าไปให้กับอัสซัมเซาหาช่องและยิงติดบล็อกโอ้โห3คนตรงนั้นครับตัดกลับมาเป็นของ BG มารุกะวนกลับมายังไม่รีบครับรอเพื่อนก่อนครับสารัตให้กับทางมารุกะครับหาเพื่อนให้เจอคืนกับหลังก่อนเล่นสบายเลยครับ BGเน้นการครอบครองบอลนะครับในช่วงต้นเกมนะครับเน้นเอาความชัวร์นะครับสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็สุมัญญาเลยครับที่เป็นคนเซตเกมจากด้านกลางขึ้นไปนะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกครับคือมันก็ไม่ได้คือมันผ่านการเป็นแชมป์ไปแล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่ต้องสุ่มเสี่ยงอะไรมากมายครับทำได้ก็ดีครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขึ้นมาด้านซ้ายนะครับไปติดชัยพลครับสุรชาตินะครับนั่นเป็นหลักซ้ายยังเป็นบอลของ BG ครับสุบัญญาโอ้โหจ่ายนี่สวยครับมารุกะหลุดไปแล้วเจอกับเอเลฟชนร่วงลงไปครับผู้สินไม่ว่าอะไรได้เปรียบกว่าครับเอเลฟเอราหวดยาวขึ้นมาเลยเก็บไม่ได้ครับบอลกลับมาที่สุมัญญาครับซ้ายสุดครับสุรชาติเอาตรงกลางชาววัดชิงการให้กับสุชาติโดนชยพลบังครับ
กลับมาเป็นบอลของสมุทรเอฟซีแหละครับพยายามจะเดินเกมมากขึ้นบีจีปทุมยูเต็ดแล้วก็มีจังหวะใกล้เคียงจากการจ่ายเมื่อสักครู่ของสุวรรณยานะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายต้องชงเอเลฟที่มาตัดมารั่วกะได้ดีครับแม่คลองบอลนี่ 3-4 นาทีหลังนี่ยาวๆเลยนะครับบีจีและซินยองครับสุประวีบีจีก็ไม่ได้ไล่นะฮะสบายๆครับขวาสุดครับชยพลอภิสรปั๊มหนึ่งจังหวะแล้วส่งไปสวยครับลูกนี้ชยพลกสิเดชชยพลชิงกันหลุดซะแล้วกลายเป็นของบีจีครั้งครับหาเพื่อนไม่เจอครับตะวันขวาสุดมาที่สารัตครับก็คืนกับหลังไปเหมือนเดิมครับเล่นให้ง่ายที่สุดเอาไว้ครับไม่ต้องเสี่ยงอะไรมากมายชาววัดวิโรชาติมารู้กับเปลี่ยนครับด้านขวาสารัตโพสีครับแทงตรงๆมาลูกนี้สวยครับพยายามพลิกโดนบังเหลี่ยมซะก่อนครับอภิสรเหลี่ยมดีกว่าครับชัดเจนมารู้การนี้ลงมาเชื่อมเกมจากกลางไปเกมรุกหลายครั้งนะครับโดยทิ้งตะวันไว้เป็นหน้าเป้าแต่ว่ายังหาจังหวะถนัดถนีในการสร้างสรรค์เกมไม่ได้ครับจังหวะนี้ก็ยังโดนตัดเกมไว้อยู่นะครับข้างสนามก็ไขว่ห้างสบายๆครับโค้ชโอ่งแชมป์ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ลุ้นสถิติไร้พ่ายเท่านั้นนะครับอีก3เกมที่เหลือเนี่ยนะเป็นรุ่มของสุพรรณครับผิดกับคนนี้เลยนะครับเดบโยนี่เดินงุนง่านเลยครับสถานการณ์ต้องบอกว่าหลังชนฝานะครับตามอยู่ถึง4คะแนนต้องการคะแนนทุกเกมหลังจากนี้นะครับ4เกมที่เหลือนับจากนี้ของพวกเขารวมกับการเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดด้วยเนี่ยแหละนะครับคือถ้าผู้เห็นภาพคือไม่ควรแพ้อย่างยิ่งครับจาก4เกมที่เหลืออยู่ณตรงนี้นะถูกต้องและทุกนัดควรจะต้องมีคะแนนครับแล้วก็ไปลุ้นแล้วครับว่ามันจะดีพอหรือเปล่าในการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดต่อไปนะครับยกมาไกลเลยครับยังได้ครับอาซัมซาวเอาบอลลงแล้วท้าดวลกันอยู่คืนกลับมาที่สุประวีเปิดก็ไม่ดียิงก็ไม่ดีครับสุประวียังไม่ตรงกรอบครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยังคงขึ้นเกมทางฝั่งซ้ายอยู่นะครับแล้วก็เป็นอัสซอมเซาที่เป็นคนเริ่มจังหวะนะครับก่อนที่ถ้าดูจากท่าเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดนะครับแต่ว่าพิดเหลี่ยมออกไปครับสำหรับสุประวีมีประทังครับเจ้าตัวเนี่ยออกอาการเซ็งเลยครับลูกนี้เพราะว่าเสาไกลเนี่ยมีทั้งไคออนมีไรเชลนะครับรออยู่โงตั้งขึ้นไปครับสุพรรณทองสงวิกเตอร์ดวลกับไรเชลครับสบายครับวิกเตอร์คาราโซ่นี่เสียฟาวด้วยครับสุพรรณเข้าห้องหลังใส่ทางมารุกะนะครับมารุกะดูเป็นกลไกสำคัญเลยนะครับในการเชื่อมเกมรุกของ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับจังหวะนี้เรียกฟาวได้ครับส่วนทองสงต้องตามขึ้นมาถึงบริเวณกลางสนามเลยครับว่าน้องส่งนี้เป็นคนเดียวในรายชื่อใส่ตัวจริงนะครับที่มาจากชุดที่สุพรรณเอาชนะ BG ได้2-0ในเกมนัดล่าสุดนะครับในไทยลีก2018นะครับกับเกมในบ้านนะครับก็3ปีที่แล้วนะครับแฟนบอลเข้ามาหนาตาพอสมควรนะครับตามมาตรการครับตอนนี้เคาะจากด้านหลังบ่อยครั้งมากครับบีจีปทุมไม่เร่งไม่รีบครับทศพลสารัตชิงมาสวยครับสุมัญญาโอ้โหจะแทงไปแล้วโดนชาร์จแบบนี้เสียฟาวครับอาซัมซาวเข้ามา
ไปเข้าด้านหลังใส่ส่วนยุคสุบัญญาปริสายนะครับมิดฟิลด์วัย34ปีนะครับนี่เป็นการลงเล่น27จาก28เกมในไทยลีกนะครับเป็นผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ที่ลงสนามมากที่สุดให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้แล้วครับเป็นคีย์แมนเลยนะครับมันสมองครับทางสุบัญญาครับตกเด่นมากครับในซีซั่นนี้อยู่ที่ไหนก็ถือว่าเป็นขวัญใจแฟนบอลนะครับทั้งทรูแบงคอกทั้งการท่าเรือหรือว่าตั้งแต่อยู่กับไชน่านะครับผลงานดีมาตลอดมาตรฐานดีมากครับสำหรับสุบัญญามาดูฟรีคิกลูกนี้ครับสารัตอยู่เย็นเป้าใหญ่นี่วิกเตอร์คาร์โดโซขึ้นไปแล้วนะฮะเปิดไปครับออกมาดีครับพาสิกเดโต้เอาชนกันร่วงไปแล้วครับต้องเรียกหน่อยครับโอ้สุบันนองสงสุบันนองสงกับแพทริกเดโต้ครับแต่ว่าคนที่ลุกมาได้แล้วคือแพทริกเดโต้นะครับเดี๋ยวมาเช็คอาการของสุบันนองสงกันหน่อยครับเซ็นเตอร์แบ็คคนสำคัญเลยนะครับลอยตัวมานี่ต้องดูครับว่าหนักขนาดไหนครับชนกันเองนะแนวรับนะนี่ครับบอลฟรีคิกจากสารัตอยู่เย็นนะครับก่อนที่แพทริกเดโต้จะมีไปกระแทกกับสุพันแล้วก็เข่าไปโดนที่ศีรษะเลยครับโอ้โหคือหันไปเจอเข่าเพื่อนเลยครับเต็มๆครับถึงขั้นแตกหรือว่าเลือดตกยางออกนะครับสำหรับสุพันนะครับแฟนเจ้าบ้านนะครับเข้ามาได้ 50% นะครับก็จากครึ่งหนึ่งของความจุก็ตามที่ประกาศจากโซลีฟซีตั้งแต่แมตช์ที่แล้วก็ประมาณ 7,600 คนนะครับที่สามารถเข้ามาชมในเกมนี้ได้นะครับนี่ไงครับเข่าไปชนที่ใบหน้าเต็มๆเลยครับสุพันนะครับมาได้เจอพอดีเลยครับโอเชเลยครับวิกเตอร์นี่คือเรียกเลยครับจมูกนี่มีบวมเลยนะครับโอเคครับไหวอยู่ครับกัปตันทีมใจยังสู้ครับมาช่วยทีมลุยกันต่อครับตัวหลักเป็นหัวใจนะฮะของทีมเลยครับเป็นผู้นำทีมคนสำคัญด้วยนะครับหวังใจแฟนบอลด้วยครับส่วนทองสงเนี่ยโอเคครับเกมเริ่มมันต่อหยุดพักไปประมาณนาทีนิดๆครับส่วนทองสงก็กลับมาลงสนามแล้วนะครับได้บอลแล้วครับสุพันธ์ทองสงพาข้ามแดนขึ้นมาชยพลล็อกอีกทีนึงพยายามจะเปิดให้กับทางด้านขวาสุดก็น่าจะเป็นพลิกราเชลนะครับเปิดนี่ยากไปครับเพื่อนตามไม่ทันแน่ๆครับทางยังไม่ดีครับไม่ค่อยได้ประสานงานกันเท่าไหร่ในเกมนี้นะครับต้องจูนกันให้ติดหน่อยครับจะได้มีออปชันในการเติมเกมรุกมากขึ้นประส่วนบริเวณ4นอกจากทางฝั่งซ้ายที่เราเห็นกันอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกนะครับชัดเจนเลยครึ่งแรกตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งซ้ายขึ้นบอลได้ชัดเจนกว่ามีทั้งอสงสดอู้เกือบไปครับจ่ายบอลตะวันเกือบฉกได้นะครับดีที่เอเลฟมาตัดจังหวะสุดท้ายไว้ได้นะครับหลังยาวไปครับเดโต้ได้เสียแฮนด์บอลครับอภิสรเซ็งเลยกำลังจะได้สวนกลับอยู่แล้วครับไปโดนจับแฮนด์บอลซะก่อนนี่อะไรครับจังหวะนี้ไปโดนมือขวาเต็มๆเลยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องเป็นฟรีคิกของ BG ปทุมครับเปิดไป
จะให้ทางสุชาติก็ไม่ผ่านครับกสิเดชมาเติมนี้สวยครับอภิสรครับตีขึ้นมาแทงว่าโอ้โหอัสสัมเซาบอลจังหวะแรกแรงไปหน่อยครับอัสสัมเซาน่าเสียดายครับอภิสรเนี่ยไอเดียดีแล้วครับแต่บอลแรกของอัสสัมเซาเนี่ยแต่งแล้วมันยาวไปหน่อยครับนรับบีจีก็เลยตามมาสกัดได้ทันครับสุประวีครับเล่นยากเลยครับโดนกดดันมาแบบนั้นบอลอยู่ที่สุพรรณครับแบสิงยองวนกลับมายังโดนแซยังเอาตัวรอดอยู่โอ้โหเรียบร้อยครับโดนดุมแบบนี้สุมัญญาไปทางพื้นที่ว่างครับชาววัดวิรชาติกระจายเสียเวลาไปนิดนึงครับสารัตอยู่เย็นมารู้กับสารัตอีกครั้งหนึ่งสั้นๆครับตะวันโดนดุมอยู่ไม่ไหวเหมือนกันครับตะวันเสียฟาวให้กับทางแบสิงยองครึ่งแรกยังไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับเกมครับจังหวะนี้พอจะมีโอกาสก็โดนล้อมหน้าล้อมหลังครับจนต้องไวเสียฟาวให้กับแบซินยองครับลุกมานี่มองหน้ากันนิดหน่อยนะครับ แบซินยองกับทางตะวันครับ กสิเดชดูเหมือนจะลงมาต่ำเยอะขึ้นนะครับ เพื่อจะเอาบอลขึ้นมานะครับไปหลบไป1ด่าน2ไม่รอดโอ้กลายเป็นบอลของทีมเยือนด้วยครับบีจีปทุมครับไม่ทุ่มดูทีลากทางสุบัญญามาแล้วครับก่อนที่จะมาเจอสารัตบังทางเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวสินให้เป็นลูกทุ่มของบีจีครับกสิเดชเดินไปตอนแรกคิดว่าจะได้ทุ่มไหมสุดท้ายไม่ได้ครับเฉียพลครับราเชลวนกลับมาได้ครับพอดีราเชลโอ้โหความไปแล้วฟรีคิกครับจังหวะนี้น่าไปสารัตครับที่เข้ามาปะทะเมื่อราเชลเนี่ยเลี้ยงผ่านสุรชาติสารพิมพ์มาแล้วนะครับและก่อนจะมาเจอด่านที่2 อย่างสารัตปองสู่วันเนี่ยตัดเกมเอาไว้นะครับนี่ฮะทั้งบอลทั้งคนครับจังหวะนี้โอ้โหคือโดนบอลนะครับโดนแน่ๆครับแต่ว่ามันถ้ามุมมองจากผู้ตัดสินอาจจะเป็นการเข้าประทับแบบหนักหน่วงเกินไปนะครับแล้วไปเชลนั้นจะได้มีโอกาสไปเปิดที่สุดเส้นนะครับผ่านครึ่งชั่วโมงแรกครับยังคง 0-0 นะครับทำสมครับเติมขึ้นมาแล้วครับเช่นเดียวกับเอเลฟวิเอร่านะครับมาลุ้นจากลูกนิ่งครับอันนี้ไม่มีประสิทธิ์การทุ่มนะครับก็เป็นอภิสรนะครับที่รับเหมาเลยครับได้ลุ้นครับจังหวะนี้ครับสุพรรณอภิสรครับเปิดเข้ามาบอลมาตกตรงนั้นนี่ไม่มีอะไรครับยังได้อยู่ครับวนกลับมาสวยครับอภิสรมองแล้วโยนไปอีกครั้งหนึ่งวิกเตอร์โขกเพียวมาจะได้สวนไม่ทันครับตัดบอลกลับมาดีครับบอลจังหวะ2ดีครับสุพรรณเดินหน้าต่อครับกสิเดชอัสซัมซาวดวนอยู่ครับอัสซัมซาวตรงไปครับคายอนพิงแล้วให้ต่อกับอัสซัมซาวเสียฟาวอีกแล้วครับจังหวะพยายามจะเล่นชิงกันครับ2บราซิลเลียนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผู้สินจับฟาวจังหวะที่อัสซัมซาวมีไปปะทะกับสุบัญญาปุริสายครับมาดูลูกฟรีคิกจังหวะก่อนหน้านี้ครับบอลมาถึงสุรชาติสารีพิมพ์แต่ก็ไม่มีอะไรครับพักบอลด้วยอกนะครับแล้วก็ไม่ใช่จังหวะแฮนด์บอลแน่นอนเลยครับก่อนจะเคลียร์บอลออกมาได้ครับสำหรับกัปตันทีมบีจีครับตัวจริงนะคือช่วงไหนที่ไม่เล่นปลอกแขนก็จะไปอยู่ที่วิกเตอร์กาโดโซ่นี่แหละครับลุยต่อครับสุพรรณบุรีครับเฉยพลขึ้นมาทางด้านขวาขนานเส้นขึ้นไปราเชลพลิกไม่ได้ครับยังได้ทุ่มอยู่ครับพอดีราเชล
สลับมาขึ้นด้านขวาบ้างครับสมบูรีครับแต่จังหวะนี้โดนมารุกะมาช่วยบีบเอาไว้นะครับเดียโก้หรือซานโต้ครับมีชื่อบนมานั่งสำรองนะครับมาที่หน้าตัวจริงนะครับแต่อันนี้มีโรเตชั่นไปครับแบซินยองสุประวีจ่ายสั้นครับอัสซัมซาตรงนี้คือตอนนี้มันอยู่ที่ฝั่งของสุพรรณบุรีแหละครับว่าจะเด็ดขาดหรือมีความเฉียบคมในเกมรุกมากขนาดไหนเพราะดูท่าทางของ BG ปทุมแล้วก็ไม่ได้เร่งอะไรมากมายครับไปเรื่อยๆครับ BG นี่ตามจังหวะแล้วก็เน้นรับกลุ่มไว้ก่อนนะฮะเผื่อทิ้งขึ้นไปได้นะครับเอริเวราครับลูกทุ่มของทางสหรัฐโพสีครับคืนกลับไปเอาไม่มีอะไรครับเป็นลูกทุ่มต่อครับนี่งานหนักจริงครับทศพลชมชนนี่ขึ้นมาด้านซ้ายตลอดครับเดี๋ยวเจอเลอันโดเดี๋ยวเจอไคออนนะหาวิสรตรงๆไปสวยครับลูกนี้กาซิเดตพลิกมาก็ติดวิกเตอร์ครับประการด่านสุดท้ายจริงครับวิเตอร์กาโดโซ่เนี่ยยืนเกะกะตลอดเวลาครับแล้วก็เป็นผลทำให้เกมรุกของสุพรรณบุรีไม่มีความต่อเนื่องนะครับช่วยตัดช่วยบล็อกหลายจังหวะสำคัญนะครับนี่ก็เป็นคีย์แมนที่ทำให้ทีมเสียประตูน้อยสุดในไทยลีกซีซั่นนี้นะครับตึงๆหน่อยครับเขย่านิดนึง3คนในมานั่งครับสุรชัยนะครับโค้ชโอ่งแล้วก็สุภชัยคมสิทธิ์นะครับงานของ BG ครับสุชัยคมสิทธิ์นี่เป็นหนึ่งตำนานอีกคนนึงนะครับแบ็คซ้ายนะครับตั้งแต่ยุคในชื่อกันก่อนนี่นะครับอ๋อแม่โดนเข้าไปตรงกล่องดวงใจพอดีครับขอพักนิดนึงขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับจุดปลอดอาวุธครับโอเคครับซีซั่นนี้นี่สุดยอดจริงครับวิเตอร์กาโดโซ่นี่ประสบการณ์ความแข็งแกร่งของฟุตบอลไทยนี้เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวท็อปแน่นอนครับอ้าวโอ้โหนี่ครับโอ้โหความผิดพลาดครับจ่ายเสียจังหวะนี้ผิดเยอะเลยครับทศพลชมชนครับโอ้โหทุ่มก็สั้นดีครับสุปวีครับสามารถชมไว้ได้สุบัญญาจุดพลุขึ้นมาเลยดูนึงครับตะวันไม่ไหวครับสุวรรณส่งเลยเคลียร์ทิ้งไปก่อนตะวันยังดูโดดเดี่ยวในด้านหน้าอยู่นะครับสำหรับ BG ปทุมครับสุพันธ์กับเอเลฟก็ยังเก็บกินได้อยู่ครับคือวัดกันรูปร่างนี่มวยคนละรุ่นเลยฮะทั้งตะวันทั้งมารุโอกะนะครับก็ต้องใช้เรื่องความปราดเปรียวความคล่องแคล่วเนี่ยครับจัดการเข้าสู้ไปเสียบอลอีกครั้งครับ BG ยังเป็นโอกาสเดินหน้าต่อครับของสุพรรณบุรี FC เจ้าถิ่นครับไคออนกระดกบอลกลับมาช้าไปแล้วพลิกกลับมาก็เสียฟาวล์ครับแหมวันนี้เล่นฉลาดครับสารัตสุประวีมีประทังครับจังหวะนี้ไอเสียทายสารัตโพสีครับช่วงนี้ก็ได้รับโอกาสต่อเนื่องนะครับนัดที่แล้วก็ตัวจริงนะครับนัดนี้ก็ได้รับโอกาสอีก1เกมครับสำหรับการเป็นตัวจริงในตำแหน่งวิงแบ็คขวานะครับสำหรับสารัตโพสีครับหัวย้ายเข้าไปก็ไม่มีใครครับข้างหน้านี่เป็นตัววิ่งไล่ซะส่วนใหญ่ครับทั้งตะวันทั้งมรุกะแต่สุพรรณก็นี่ครับแกะไม่ผ่านครับเสียบอลอีกแล้วครับมรุกะร่วงลงไปได้ฟาวด้วยครับบีจีปทุมเฉยพงศ์ซับมาครับต้องตัดฟาวจังหวะนี้พยายามจะขึ้นเกมแต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับกับการต่อเกมของสโมสร FC ในเกมนี้เลยยังไม่ปฏิปต่อในการสร้างสรรค์พื้นที่ในการที่จะเดินหน้าทำเกมรุกนะครับและคราวนี้ก็เป็นโอกาสลูกฟรีคิกของ BG ปทุมซึ่งต้องระวังนะครับซีซั่นนี้หลายครั้งนะครับโดยเฉพาะวิกเตอร์คาโดโซ่เนี่ยแหละครับที่มักจะขึ้นมาทำประตูได้นะครับ
วันนี้ยังดีนะครับเพราะว่าตุนเยสไม่มีอีฟานฟรันดี้ก็ไม่อยู่นะครับต้องครับคือถ้าอยู่กันครบเนี่ยสามทหารเสือจากแนวรับนี่โอ้โหพร้อมชนร้ายทุกคนนะครับมาดูครับหนึ่งในเจ้าพ่อลุงนิ่งของเมืองไทยเหมือนกันครับสุบัญญาปุริสายครับเปิดเข้ามาหมุนเที่ยวไปได้ครับเราเชิญต่อสองเป็นของชาววัดครับรอเพื่อนนิดนึงครับชาววัดสุพรรณตัดมาได้ครับอาซัมซาวเอาไปกักกันเองครับกลายเป็นบอลของบีจีอีกแล้วสหรัฐออกมาที่สหรัฐโพสีเปิดเข้าไปวิกเตอร์เทคตัวแล้วมารูโอกาโอ้โหลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับแม่พาติกเดโตเกือบไปครับชลบุรีโอกาสทองของมารูโอกาเลยนะครับแล้วเป็นการมงชงของวิกเตอร์คาโดโซนะครับเป็นบอลของสหรัฐโพสีครับก็เข้ามาในเขตโทษแล้วเป็นคาโดโซ่มงตั้งมาให้ก่อนที่เป็นมารูโอกะได้ยิงจังหวะสุดท้ายนะครับแต่ไปโดนมือของแพทริกต้นนิดหนึ่งแหละฮะพยายามจะกดด้วยซ้ายนะครับโอ้โหมือขวาครับช่วยสุพรรณบุรี FC ไว้ได้เลยนะครับโอ้โหประตูแรกของมารูโอกะในไทยลีกเกือบมาแล้วครับแต่ว่าเดโต้ปฏิเสธไว้ได้ครับนี่ครับดูความใกล้เคียงครับคือคลาสบอลของทีมที่เป็นแชมป์นะครับมาไม่กี่ครั้งนี่ดวลอันตรายกว่าแต่มุมครับเท้าซ้ายของชาววัดวีรชาติ5ทีสุดท้ายของครึ่งแรกโยนเข้ามาเลยมาเสาไกลเลยครับสุมัญญายกไปอีกครั้งหนึ่งและเทคตัวตรงนี้มาคาโดโซออกหลังไปขึ้นมารอบนี้เนี่ยทั้งมงชงให้เพื่อนแล้วก็ได้ลุ้นมงทำประตูเองนะครับแต่จังหวะนี้เนี่ยบอลมันโด่งไปหน่อยครับต้องโหนมงครับลุดกรอบออกไปครับคาโดโซแต่ขึ้นเดียวๆเลยนะครับไม่มีคนซ้ายใกล้เคียงมาเบียดได้เลยครับเจอชัยพลซับมานะคนละซ้ายเลยคือขึ้นมาแล้วดูอันตรายกว่าครับดูอันตรายกว่าขณะที่สุพรรณต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของอัสมซาวของคายออนนะฮะบีจีขอแบบนี้ครับสักชุดหนึ่งเนี่ยฮะครั้ง2ครั้งได้ลุ้นกว่าสารพศีอ้าวโอ้คืนกับแบบนี้เสียหายครับไคออนไคออนจี้เข้าไปรอเพื่อนโอ้โหแล้วจ่ายไม่ผ่านครับทศพลดักไว้ได้สวนกลับมาอีกทีหนึ่งบังดีครับเอเลฟิเอร่าคืนกลับมาที่สุประวีเรียกเสียงฮือฮาในช่วงท้ายครึ่งแรกครับจะสปอนช่วยไว้เลยนะครับไม่งั้นอาซอนเซาได้หลุดเลยครับเบสิยองครับออกไปขวาสุดชิยพลกาสิเดชชิยพลครับโรเชลชิ่งมาวันนี้บอลขึ้นทางขวาดูไม่เวิร์กเลยครับบีเจยังได้อยู่ครับสุมัญญาครับรอเพื่อนสารโพสีครับเติมมาแล้วตะวันเรียกอยู่นะฮะไม่ให้ครับกลับไปที่สุมัญญาเอากลับบอลลั่นครับแฟงเลยครับตัวยังจะได้เดินเกมรุกต่อครับแต่คนนี้ยังซอยสบายอยู่นะครับโอ้ดูสิเฉลิมแสนครับสุมัญญาวันนี้ดูอาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะฮะจากตามมาตรฐานของตัวเองนะครับยังไม่มีแบบช็อตสวยๆเลยตรงกลางครับเก็บได้อยู่เกษเดชมาที่สุประวีครับอาซัมซาวชิงสวยครับอาซัมซาวไคออนร่วงไปแล้วครับไคออนผู้สินไม่ว่าอะไรเสียบกลับมาก็บอลออกข้างไปเกมรุกในช่วงท้ายครึ่งแรกของสุพรรณบุรี FC เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับเลยยังไม่ได้มีโอกาส2ประตูหรือลุ้นโอกาสประตูขึ้นนำสักเท่าไหร่ครับเป็นกล้องพบรถส่งนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเป็นตัวจริงนะครับอันนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองครับบอลออกข้างอีกแล้วครับยังเป็นลูกทุ่มของทีมเยือนครับบีจีปทุม
สั้นๆครับบังอยู่แล้วเอ้าเอ้าสุประวีเคลียร์ขึ้นไปบอลยังไม่ออกครับแล้วได้อยู่ครับสุพรรณเก็บมาได้ครับตั้งต้นกันใหม่ครับสารัตเปิดไปมารูกะพลิกไปตรงนี้ชาวัดครับเก็บตกได้แล้วเปิดแรงไปอีกครับออกหลังไปนู่นเลยตั้งใจให้สุรชาติสารีพิมพ์อะไรครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันเกินไปครับก็เป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ไปเล่นที่ญี่ปุ่นมานะครับชาวัดสุรชาติระยะสั้นๆเซอร์โซซาก้านะครับถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรของบีจีประทุมนะครับคนหนึ่งที่เคยได้ไปเหมือนกันก็คือตะวันเนี่ยแหละครับกองหน้า21ปีแต่ว่าไปอยู่กับชุดยู23นะครับครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปครับสุภวีไคออนไม่ได้ครับวันนี้ก็โดดเดี่ยวครับไคออนต้องชงเองกินเองตลอดเวลาสุรชาติครับสั้นๆครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกแล้วครับยังไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับสุญญาเปลี่ยนมาทางทศพลครับอ้าวจ่ายเสียชนะครับแล้วจะได้วิ่งสปีดลูกนี้ครับอาซัมเซาเอาชนะได้ครับอาซัมเซาเข้าไปก่อนเป็นโทษถึงเส้นหลังแล้วปากกลับมาครับติดบล็อกเตะมุมครับของสุพรรณบุรีจังหวะสุดท้ายยังมาแก้ตัวได้ครับทศพลนะครับอาซัมเซากับทศพลเนี่ยดวลกันหลายครั้งนะครับบอลจากกาซีเดชมาครับจังหวะแรกเบียดมาได้อาซัมเซาครับก่อนที่จังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะเปิดตัดให้ไคออนครับแต่ทศพลยังตามมาสกัดไว้ได้ทันครับคือวันนี้จริงๆทศพลมีช็อตพลาดอยู่ 2-3 ครั้งนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นครับตามมาเก็บงานของตัวเองได้เกือบตลอดเหมือนกันครับครับช่วงเวลาสำคัญนะครับท้ายครึ่งแรกแบบนี้พี่สอนครับอยู่ที่บอลครับเป็นคนเปิดเหมือนเดิมริเวราสุพรรณทองสงแฮร์สันไคออนนะครับตัวใหญ่เหลือนิดนึงฮะเล่นสั้นๆแบร์ซินยองกลับมาที่อภิสรยกไปแล้วตรงกลางอ้าวรับกระชอกมาบอลตกเป็นยังไงครับยังได้อยู่ครับอาซัมเซากัสซิเดตหาช่องอยู่ครับพลิกกลับมาได้แล้วคืนกลับมาชัยพลเปิดมาอีกครั้งนึงวิกเตอร์โมเคลียวมาจังหวะ2เคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับ BG ปทุมโอ้แล้วไปตั้งต้นกันนู่นเลยครับแฟนร้องโอยเลยไปบุกต่อเนื่องครับเอเรฟวางยาวไปครับไกลไปอีกครับโอ้ออกข้างไปเลยยังไม่มีจุดเด่นในเกมรุกเท่าไหร่นะฮะสุนทรีมีข้อผิดพลาดในจังหวะการจ่ายบอลจังหวะสำคัญอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับรูปแบบการเข้าทำเนี่ยนะมันดูเหมือนตื้อๆตันๆเหลือเกินครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็บอลโยนจากริมเส้นหรือลูกเซตพีซแค่นั้นเองโอเคครับจบครึ่งแรกครับหมดเวลาการแข่งขันในที่ชัยนุจันทร์ครับเป่าเรียบร้อยนะครับก็ชลบุรีกับทางบีจีปทุมครับยังคงเสมออยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับในรูปเกมที่ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับแล้วเดี๋ยวจะพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับในครึ่งหลังนะครับสำหรับคู่นี้ครับWe'll be right back.
นะครับกลับมาเตรียมตัวเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่0-0นะครับก็เดี๋ยวมารอดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหเห็นแล้วนะอาวุธหนักครับสุพรรณ FC จากที่เห็นในภาพตอนนี้นะฮะเดียโก้หรือซานโตแล้วก็ปฐมพลนะฮะเตรียมจะลงมาเติมเกมรุกแล้วนะครับส่วนฝั่งสุพรรณเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเหมือนกันนะครับครับผมจากที่เห็นภาพกล้องพบจะลงมานะครับแล้วครับตอนนี้สัญญาณของเราพร้อมนะครับกลับไปเชียร์ไปลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทางสุพรรณบุรีครับเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับสุพรรณบุรี FC นะครับเปลี่ยนลงมา3คนเลยนะครับมีก้องพบลวดทรงนะครับประสิทธิ์จันทุมแล้วก็สกุลชัยแสงโทโพลงมานะครับส่วนฝั่ง BG ปทุมยูไนเต็ดก็3คนเหมือนกันนะครับมีเดียโก้หลุยซานโตนะครับชาตรีฉิมทะเลนะครับและอีก1คนเนี่ยเป็นปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์นะครับที่ได้รับโอกาสลงมานะครับคนที่ออกไปเนี่ยมีทั้งสารัตน์โพสีนะครับตะวันนะครับแล้วก็เป็นแนวรับอีก1คนนะครับที่ชาตรีจะลงไปเล่นแทนนะครับปรับเร็วกันทั้ง2ฝั่งเลยครับไม่รอช้าครับนี่ครับสกุลชัยนะครับอีก1คนที่ลงมาเนี่ยนะครับเริ่มต้นครับในครึ่งหลังครับสุพรรณบุรีกับทางบุรีรัมย์กับทางบีจีปทุมนะครับใช้ตัวที่มีความเร็วขึ้นมาเยอะหน่อยครับอย่างสกุลชัยนี่ก็น่าสนใจครับกองพบนะครับหมายเลข17ครับชยพลไปอยู่ทางด้านซ้ายครับเปิดมาลูกนี้เข้ามือของทางฉัตรชัยครับสุปวีเป็นหนึ่งคนที่ออกไปนะครับตอนนี้นี่ของหนักมาแล้วครับปฐมพลอีกหนึ่งคนครับที่ลงมานะครับเดี๋ยวโก้นี่มาแทนตะวันโคสุโพนะบัตรหน้าเป้าครับนายสัญญองยังอยู่นะครับแล้วโดนโชว์ไปครับตรงนี้ปฐมพลครับตอนนี้เนี่ยสารัตน์ปองสุวรรณขยับมาเล่นวิงแบ็คซ้ายแล้วนะแล้วก็โยกสุรชาติสาริพิมพ์ไปเล่นวิงแบ็คขวานะครับสำหรับฝั่ง BG แล้วก็ชาติชิมทะเลเนี่ยลงไปเล่นในระบบ3เซนเตอร์ครับยืนตรงหลังก็ได้ได้บอลแล้วครับเกษตรยาวไปหน่อยครับเคลียร์ขึ้นมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนเหมือนกันครับนี่แหละโยกมาอยู่ฝั่งขวาแล้วครับสุรชาติสาริพิมพ์นะส่วนบีจีคนนึงที่ออกไปก็คือสุวรรณยาปุริสายครับสลับตำแหน่งกันพอสมควรนะครับสำหรับทางบีจีปทุมนะครับสารัตน์อยู่เย็นครับซ้ายสุดมาแล้วครับสารัตน์ขยับขึ้นมาสูงนิดนึงโอ้โหราโบน่าเลยครับใช้ลูกไข้เลยครับสารัตน์ปองสุวรรณเพราะว่าตรงกลางก็จะมีสารัตน์อยู่เย็นชาววัดวีรชาตินะครับแล้วก็ปฐมพลก็ได้รับอิสระในเกมรุกไปเล่นเกมรุกร่วมกับเดียโก้หรือซานโตแล้วก็มารุกกะเลยครับฝั่งบีจีนะประสิทธิ์ลงมาแล้วนะฮะบอลยังเป็นของบีจีปทุมครับเปลี่ยนมาชาตรีชิมทะเลคืนไปก่อนครับโอ้โหจับโด่งดังจากกองหน้านะครับปัจจุบันที่ถอยมาเป็นหนึ่งในเซตห้าไปแล้วสามารถไปโยนจริงครับมงเคลียร์ขึ้นมาครับทศพลเดียโก้ได้บอลแล้วครับวนกลับมาวิกเตอร์คาโดโซ
ชาตรีค่อยๆลำเลียงครับขึ้นไม่ได้ก็คืนกลับไปครับชัดชัยบุตรพรมแทงตรงขึ้นมาเกือบยังได้อยู่ครับนิดเดียวครับชาวัดมองไกลอยู่ครับจ่ายสั้นๆดิโอโก้พลิกมาไม่รอดครับแต่สุพรรณก็เซตเกมรุกยังไม่ได้ครับบอลกลับไปเป็นของ BG อีกครั้งนึงครับมาแล้วครับปฐมพลเทคนิคทักษะดีมากครับปฐมพลให้กับชารัตน์ปองสุวรรณยาวเกินไปหลังเล่นวิ่งแบ็คซ้ายนะครับก็มีโอกาสเติมเกมรุกมากขึ้นกว่าครึ่งแรกแน่นอนครับเพราะครึ่งแรกเนี่ยเป็นเล่นเซ็นเตอร์แบ็คในระบบกองหลัง3นะครับจริงๆก็เป็นตำแหน่งที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วนะครับที่เขาถนัดอยู่แล้วนะครับทางสหรัฐนะครับใช่ครับบอกเพื่อนขึ้นไปเลยครับเปิดยาวไปครับเดโต้ครองบอลยังไม่ได้ครับแล้วบอลกลับมาเป็นของสุพรรณครับกองพบบาซินยองเซตกันใหม่ครับเอเลเฟราโอ้คืนแรงเลยครับประสิทธิ์ยังได้ครับบอลยังไม่ออกเอาตัวรอดมาดีครับลูกนี้สวยครับแล้วก็ยกขึ้นไปครับให้กับทางอัสัมชาวได้บอลด้วยครับเลยโดนอัสัมชาวโอ้โหโดนจิ้มลูกนี้ออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมของสุพรรณบุรีตอนนี้ดวลกับสุรชาติสาริพิมพ์ครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยสุรชาติยังมาจิ้มบอลได้ครับแต่ว่าเป็นสุพรรณที่มาได้ลูกเตะมุมลุ้นโอกาสครั้งแรกในครึ่งหลังเลยครับคงเห็นนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยโดนเจาะตรงนั้นเยอะเหลือเกินครับทศพลนี่เจองานหนักตลอดครับสุรชาติมาช่วยหน่อยครับมีความเร็วครับประสิทธิ์จันทุมครับเป็นคนจะเตะลูกมุมลูกนี้ครับเท้าซ้ายโยนเข้ามาโดนวิกเตอร์กาโดโซ่หม่งเคลียร์แล้วครับบอลยังได้อยู่ครับประสิทธิ์ได้โยนอีกครั้งหนึ่งครับคายออนเทคตัวข้ามคานไปไกลเลยได้ลุ้นสำหรับคายออนลูกมุมลูกนี้ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ใกล้เคียงครับลูกเปิดของประสิทธิ์ต่อเนื่องจากลูกเตะมุมครับเบียดแย่งกับชาตรีขุนทะเลครับได้หม่งไม่ถนัดทันหนีนักครับก็เลยไม่ได้ตรงกรอบครับลูกนี้ของคายออนโค้ชโอมี่สบายเหลือเกินครับดูสีหน้าแววตาตอนนี้แนวรุกของสุพรรณก็อย่างน้อยเนี่ยต้องเก็บบอลให้ได้ก่อนนะครับโดยเฉพาะทางแฮซันไคออนบีจีขึ้นมาครับชวัตคืนกลับไปมาที่วิเตอร์กาโดโซครับอีกคนที่เป็นตัวรุกของสุพรรณที่ลงมาก็คือสกุลชัยเนี่ยนะครับหมายเลข21นะฮะสุรชาติโดนกดดันครับคืนกลับมาก่อนทศพลใจเย็นมากครับบีจีประชุมสหรัฐโยกไปนี้ก็ไม่แม่นครับไคออนพลิกกลับมาแล้วครับได้แล้วครับไคออนติดเครื่องแล้วครับยาวไปหน่อยยังได้ครับแฮซันไคออนด้านซ้ายสุดมาแล้วครับอัดซัมเซาล็อกกลับมาแล้วโอ้โหใจมึงจะจ่ายกับไคออนครับแต่ก็ไปติดคาราโซอีกแล้วแล้วสวนกลับเลยครับยิงปทุมครับได้ด้วยครับมารูกะครับมารูกะเดียโก้รออยู่ยังไม่จ่ายครับคืนกลับไปปฐมพลปฐมพลเปลี่ยนเลยครับให้กับดิโอโก้ตวัดกลับมาตรงกลางไม่มีใครครับสวนกลับไปอีกครั้งครับประสิทธิ์วางยาวเหมือนกันวิ่งแข่งกันไปครับอาซัมซาวกับทศพลเคลียร์มาได้ครับทศพลชนนะครับ
เอาลงมาแล้วก็ขวาสุดครับก้องพบสกุลชัยโอ้ยังได้อยู่ครับกลับที่ก้องพบอีกครั้งนึงมองอยู่แล้วเปิดเข้ากลางไปไม่มีอะไรครับตรงตัวของจัดชัยแบบครอสครั้งแรกนะครับปรับด้านขวาทั้ง2คนเลยครับทั้งแบ็คขวาอย่างก้องพบแล้วก็สกุลชัยมาเล่นปีกขวานะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกมจะดีขึ้นไหมจากครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกเนี่ยด้านขวาเป็นพัทไรเชลเป็นตัวรุกด้านขวานะครับครึ่งแรกเงียบมากครับด้านขวานี่รุกะยกไปแล้วหลุดเลยครับเดียโก้โอ้โหซูเปอร์เซฟครับมาถึงเดโต้โอกาสแรกมาแล้วครับเซฟสำคัญอีกครั้งของพัทเดโต้เลยครับบอลยกมาจากมารุกะครับแล้วเป็นเดียโก้หรือซานโต้ได้กดด้วยขวาเน้นๆครับแต่ว่ายังไม่ผ่านมือของพัทเดโต้ครับเป็นการเซฟจังหวะสำคัญอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้มาตรงตัวด้วยครับเดโต้ก็เลยเอาอยู่ครับเดียโก้หาจังหวะแรกได้แล้วนะครับในครึ่งหลังนะครับโอ้อันตรายของฝั่งบีจีครับส่วนนี้เป็นจังหวะก่อนหน้านี้ของสมบูรีครับโอกาสของเลนโดซัมเซาครับล็อกกลับเข้ามาข้างขวาแล้วพยายามจะเปิดให้ไคออนนะครับแต่ว่าไปติดวิกเตอร์คาร์โดโซ่ครับยืนต่อครับอาซัมเซาติดเครื่องแล้วจีขึ้นไปแล้วก็จะให้กับอาเลฟเติมขึ้นไปนู่นเลยครับยังได้อยู่ครับอาเลฟเฟราให้กับอาซัมเซาครับเข้ากรอบไปโทษแล้วโดนเสียบรูไปจุดโทษครับเอาละครับสุพรรณบุรีโอ้โหนาทีที่55ครับมาแล้วครับเป็นครั้งที่เป็นการดวลกันระหว่างเลนโดอัสซอมซาวและทศพลชมชนนะครับทศพลเนี่ยทำได้ดีหลายครั้งครับแต่จังหวะนี้พลาดครับแล้วเป็นจุดโทษของเจ้าถิ่นครับความเร็วของอัสซอมซาวครับหักหนึ่งจังหวะและเรียบร้อยครับจังหวะนี้ไม่โดนบอลครับโดนที่ขาข้างขวาของอัสซอมซาวแบบนี้มีโอกาสเป็นจุดโทษสูงเลยครับตอนนี้คุณเสือกรกลัวโดนนะครับผู้สื่อในห้อง VAR กำลังทำการเช็คเพื่อความชัดเจนอีกหนึ่งครั้งครับดูตรงเข่าครับเข่าของอาซัมเซาชนกับทางทศพลชมชนครับคอนแทคแน่ๆครับแล้วก็ถ้าตามรูปการนะตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับกับการได้หยุดโทษให้ดูหลายๆมุมหน่อยนะครับตอนนี้รอฟังอยู่ครับจากทางทีมงาน VR ครับสำหรับผู้สินนะครับคุณศิวกรภูดลนะครับต้องสื่อสารกับผู้สินในสนามอย่างคุณทิติชัยอนจันทร์อะไรครับตอนนี้เข่าขวาของทศพลแหละครับเช็คอยู่ครับเช็คอยู่จะมองว่าอาจจะไม่โดนหรือเปล่านะครับถ้าเน้นตรงนี้นะครับมองว่ามีการประทะกันหรือประทะแรงพอที่เป็นจุดโทษหรือเปล่านะครับรอความชัดเจนอะไรครับฝั่งสุพรรณตอนนี้ดูจากมุมมองของผู้สินเลยครับโอ้ต้องไปดูครับต้องไปดูครับขอไปเช็คเองครับคุณทิติชัยนะมุมจากหลังประตูอาจจะเห็นชัดครับว่าโดนหรือเปล่าเอาละครับแฟนๆสุพรรณต้องรุ้นแล้วครับสำคัญครับช็อตนี้นี่ครับมุมขวามือใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงมากถ้ามุมภาพขวาในจอเนี่ยต้องดูกันอีกทีเลยอยากจะซูมเข้าไปอีกนิดนึง คือดูจากปฏิกิริยาของทศพลแล้วเหมือนจะพยายามยั้งครับยั้งเพื่อจะไม่ให้โดนตัวของทางอัสซัมเซาเนี่ยในตอนแรกยังไม่มีภาพมุมนี้นะครับแต่ว่าพอมีภาพมุมนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนสำคัญเลยครับที่ทำให้ผู้สื่อสารต้องไปดูที่จอยครั้งหนึ่งโอ้โหจุดพลิกผันได้เลยครับคือถ้าโดนริบคืนเนี่ยก็ต้องเริ่มกันใหม่นะลุ้นครับรอลุ้นอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ดูว่าทางผู้ตัดสินนะครับธีติชัยนนท์จันทร์นั้นมองเห็นอย่างไรครับนั่นแหละครับขอซูมนิดนึงตรงมุมนี้แบบนี้เลยฮะเพื่อความชัดเจนโอ้โหกลายเป็นว่ากลับมาเท่ากันเลยฮะ
50 50เลยครับได้หรือไม่ได้อ่ะลุ้นครับลุ้นครับทิงชัยนนจันทร์ดูแล้วบอกว่าไม่ได้ครับโอ้โหสุพรรณบุรีโชคร้ายครับไม่ได้ครับต้องบอกว่ามาจากภาพมุมเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ซูมเข้าไปอะไรครับภาพมุมมองด้วยสินแบบนี้นั่นหมายความว่ามองว่าไม่มีคอนแทคนะครับเลยตัดสินใจยกเลิกจุดโทษจังหวะนี้ของสุพรรณบุรี FC ไปครับคือภาพหลังสุดที่เราได้เห็นเนี่ยมาแบบสุดท้ายเลยนะครับมาแบบสุดท้ายเลยตอนแรกเนี่ยไม่มีมุมนี้ครับแต่พอมาเห็นชัดๆอีกครั้งก็นั่นแหละครับเป็นไปตามอย่างที่ที่ชัยบุญจันทร์ตัดสินนะครับอืมครับครับหรือถ้าจะโดนอาจจะเป็นเข่าซ้ายที่มันก็ยากไปครับท่านนี้มุมนี้คือยากมากแต่มุมเมื่อสักครู่เราเห็นเลยครับว่าถ้าโดนก็โดนนิดเดียวอ่ะนะถูกต้องเอาเริ่มกันใหม่ครับจะได้จะได้ไม่ได้อีกแล้วครับสุพรรณมารุกะครับเอาบอลลั่นนิดนึงยังได้อยู่ครับดิโอโก้มาแล้วดิโก้ลูซานโตหักเข้าในแล้วยิงเลยครับโอกาสอีกครั้งของเขาอะไรครับลงมาเป็นตัวอันตรายตัวที่เด็ดตัวความหวังในด้านหน้าของบีจีปทุมยูไนเต็ดได้อยู่แล้วอะไรครับดีกรีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับกดด้วยขวาจังหวะนี้แต่ยังไม่ตรงกรอบครับนี่คือความแตกต่างจากครึ่งแรกครับทำเองได้นะครับทางดิโอโก้ครองบอลเหนียวแน่นชัดเจนกว่าอ้าวเสียฟาวอีกครับไคออนโดนจับฟาวครับไปปะทะกับทางชาตูฉิมเฉลยครับเสียงเชียร์ในสนามตอนนี้แน่นอนว่าไม่พอใจอะไรครับจากจังหวะต่อเนื่องจุดโทษนะครับแต่ว่าก็มีการเช็คกันอย่างละเอียดแล้วก็ภาพล่าสุดหนึ่งที่เราเห็นนะครับการจังหวะจุดโทษนะครับสามารถยอมรับได้ครับว่ามันมุมมองผู้เสียอาจจะมองว่ามันไม่โดนจริงๆนะครับเป็นไปได้ครับมีแฟนๆทีมเยือนนะครับบีจีปทุมโอ้โหลุกขึ้นมาหน่อยครับโค้ชโอ่งครึ่งแรกนี่นั่งสบายเลยครับสายสุดครับสหรัฐปองสุวรรณชวัตยันครับคืนกลับไปก่อนเซนาที่วิตเตอร์คาร์โดโซครับวางยาวไปมุมธงเลยครับได้ด้วยครับเดียโก้ดิโอโก้จะรุมอยู่ไม่ไหวครับตรงนี้ยังเป็นบอลของทางบีจีปทุมครับผู้สินต้องเตะทิ้งไปก่อนครับนี่เป็นของสุพรรณบุรี FC บาดเจ็บเลยนะครับฝั่งสุพรรณเนี่ยพอใจมองว่าเป็นจังหวะการฟาวล์ต้องพบครับนอนอยู่นะเวลานี้แต่ไม่มีการเป่าแต่ยังใดนะครับก่อนหน้านี้เริ่มเดือดเลยครับพอเป่าให้จุดโทษแล้วริบคืนแบบนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับกองพบกับเดียโก้นะมีแฮนด์ออฟนิดนึงครับแขนสะบัดออกไปครับไม่ได้รุนแรงอะไรครับน่าจะเล่นต่อไหวไม่มีปัญหาอะไรครับกองพบจากจังหวะนี้ดูสายตาของแพทริกทิเดโตมองไม่จำเป็นต้องพูดนะดูยืนแบบรู้ถึงความรู้สึกได้เลยอยากจะถามหาคำตอบเหมือนกันครับอยากถามอะไรนั่นแหละครับสิ่งที่ถูกต้องทำต่อครับเชียร์ต่อครับจบแล้วจบไปครับวัดครับคืนกลับมาก่อนไม่รีบครับไปเรื่อยๆตึกคาร์โดโซลงมาเชื่อมเกมปฐมพลคาร์โดโซครับขึ้นมามาที่ชาตรีชิมทะเลจ่ายง่ายๆครับดิโอโก้ประวัติไปตรงนี้ไปวิ่งตัดเข้าไปแล้วนะครับปฐมพลตรงเพื่อนครับจ่ายจังหวะนี้
ครับขึ้นไปก็ชิงความได้เปรียบไม่ได้ครับเฮาเซนไทออนวิเตคาโดโซเล่นช้าเลยครับไปเรื่อยๆครับโยนความกดดันไปฝั่งให้กับสุพรรณบุรีนั่นแหละครับไม่ไล่ก็ไม่รีบวางขึ้นไปพื้นที่ว่างครับมารุกะฉีกไปเอาสวยครับวนกลับมาโดน2แล้วยังได้ไปลูกทุ่มครับของ BG เป็นเลฟตามออกไปตัดนะครับครึ่งหลังเนี่ยโยกไปเป็นตัวรุกทางฝั่งขวานะครับจากที่ครึ่งแรกเนี่ยเล่นหน้าคู่ครับมารุกะก็นั่นแหละครับมารุกะดิโอโก้แล้วมีปฐมพลนะครับที่เข้ามาช่วยกันดิโอโก้พิงมาลึกไปครับเหยทิ้งไปก่อนข้างบนไม่มีใครเลยครับสุพรรณจัดชัยวางขึ้นไปแล้วก็เป็นลูกทุ่มของ BG เหมือนเดิมครับหนุ่มตัดเนี่ยเป็นใช้คนซับมานะครับครึ่งหลังในโยกจากแบ็กขวาไปยืนเป็นแบ็กซ้ายทางสุประวีมีประทังนะครับที่โดนเปลี่ยนตกไปครับชาตรีครับขึ้นมาเองไปที่ชาววัดชาววัดมองทางซ้ายครับพลิกมาโอ้โหสารัตจ่ายลึกไปหน่อยครับจะให้กับทางดิโอโก้นะครับไม่แม่นพอพันทองสมนะก็เตะไปเตะเดียวก็แล้วก็เป็นลูกทุ่มของทางฝั่งเจ้าถิ่นครับเล่นทุ่มสั้นๆครับกฤษเดชตวัดขึ้นมาก็ไม่มีใครครับข้างบนไม่มีใครสามารถจะเก็บบอลอะไรได้เลยนะฮะบอลก็จะกลับไปเป็นของ BG ปทุมเร็วครับวันนี้ได้ฟาวครับมีคุยกับเดียโก้หน่อยฮะเจ้าตัวหน่อยออกการไม่พอใจนะฮะผมรู้สึกไม่ได้ทำอะไรนะฮะแต่ว่านั่นแหละครับเป่าฟาวไปแล้วประสิทธิ์จันทุมด้านขวาครับก้องพบวิ่งเข้ามาชาร์จเร็วเหมือนกันครับคือแดนกลางของ BG ต้องชมเนี่ยคือเกมรุกอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าวินัยเกมรับยังโอเคอยู่ครับอัสซัมซาวคืนกลับมาครับกฤษเดชแล้วไปถึงเส้นหลังทันอยู่ไหมเสียบอลไปแล้วครับเคลียร์ขึ้นมาดิโอโก้ให้กับถมพลครับคืนกลับไปได้หันหน้ามาแล้วครับสารัตตักมาให้กับดิโอโก้โมงตั้งไปแหมตรงกลางไม่มีครับเอ้าเตะแป๊กไปเองครับโอ้โหสุพรรณสมเหลี่ยมครับกลายเป็นบอลของ BG ปทุมยูไนเต็ดได้กดดันต่อเลยครับโอ้โหดูลีลาของปฐมพลครับโดนเสียไปก็ถือไม่ว่าอะไรครับมองว่าประสิทธิ์จันทุมเข้าที่บอลไหลครับจังหวะนี้เทคนิคดีอยู่แล้วนะครับปฐมพลนี่พลิกกลับมาอัสซัมซาวครับคืนมาที่ประสิทธิ์ด้านขวาเติมมาแล้วครับต้องพบครับจี้ขึ้นมาครับมองเพื่อนแล้วเปิดไปเสาไกลไกลไปหน่อยครับไม่มีใครเลยมาแล้วครับธิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับกำลังจะลงสนามมานะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับเตรียมจะลงมาแทนชวัฒน์เยราชาติก็กัปตันทีมตัวจริงนะครับธิติพันธ์เจ็บอยู่ครับเอเลฟเวร่า
ยังไงเพื่อนก็อยากจะเล่นต่อครับรอดูอาการนิดนึงไปต่อครับอัสซัมซาวคายออนกลับที่อัสซัมซาวอีกครั้งหนึ่งวนกลับมาครับตรงกลางประสิทธิ์เปลี่ยนแล้วครับตามรูปเกมเติมขึ้นมาครับต้องพบสกุลชัยเสียบอลง่ายครับแล้วได้ฟาวด้วยครับสหรัฐทำชิ่งยันจะหลุดไปครับสหรัฐปองสุวรรณครับกองพบต้องตัดเกมก่อนครับบีจีเปลี่ยนตัวแล้วครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ครับลงสนามมาแทนชาววัดวีรชาตินะครับบรรดาตัวหลักในครึ่งหลังเนี่ยค่อยๆทยอยลงมากันทีละคนนะครับทั้งดิโอโก้คราวนี้ก็เป็นธีรพันธ์มายืนในแดนกลางคู่กับสหรัฐอยู่เย็นเลยครับแพ็คแน่นเข้าอีกครับเป็น1ปีที่ดีมากๆครับของเจ้านิวนะครับธีรพันธ์พ่วงจันทร์ดาซินยองครับออกไปด้านซ้ายสุดเลยเชียพลเติมขึ้นไปอัสซัมซาวครับคีย์แมนสำคัญเลยนะฮะให้กับเชียพลสุดท้ายมีตัวซ้อนมาได้ครับทศพลครับเคลียร์ทิ้งออกไปแต่มุมอีกครั้งนึงครับของสุพรรณบุรีครับ70นาทีครับโอกาสลุ้นใหม่ครั้งนี้อะไรครับปอกแขนกลับมาแล้วครับที่ทิติพันธ์พงจันทร์ครับลงสนามมาก็กลับมาอยู่ที่เขาครับตำแหน่งกัปตันทีมแล้วก็ปลอกแขนครับ20นาทีสุดท้ายครับยังคง0-0ครับคู่นี้ดูช็อตนี้ครับเป็นอัสซัมซาวครับที่เตะเองเปิดโค้งเข้ามาโอ้โหไคออนโอ้ขึ้นไปดวล2แล้วบีจีเนี่ยร่วงไป2เลยนะครับแต่บอลมาเข้ามือของชัดชัยครับต้องดีกว่านี้ครับถ้าจะกินในระดับชัดชัยบุตรพรมปฐมพลให้กับธีรพันธ์พยายามจะจ่ายไซก้อยเลยครับไอเดียล้ำเลยครับมาลงมานี่จะให้เดียโก้หรือซานโต้ครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยหัวเหลี่ยมบอลไม่ดีนะครับประสิทธิ์จันทุมครับเซตเกมอยู่ต้องพบดูครับคือแค่จ่ายบอลขึ้นหน้านี่ก็ยังลำบากแล้วนะฮะตรงกลางของ BG นี่แน่นเลยครับยิ่งมีธีรพันธ์มาสหรัฐเนี่ยแน่นอยู่แล้วนะครับเปิดขึ้นไปก็โดนมงเคลียออกมาครับยังอยู่ที่อัสซัมซาวอาศัยความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวครับตอนนี้ธีรพันธ์นี้ถ้าจะหวังพึ่งก็ต้องจากเลนโดอัสซัมซาวนี่แหละนะครับที่ดูจะสร้างความแตกต่างได้มากที่สุดในแนวรุกของพวกเขาในเกมนี้แล้วครับของพบอลงดีครับสกุลชัยพยายามจะไขว้ต่อเลยครับเสียบอลไปแล้วสารัตเข้ากลางไปธีรพันธ์วางไปนู่นเลยครับมารูกาครับฉีบบอลสวยครับพลิกกลับมารอเพื่อนนิดนึงครับมารูกาแล้วก็ต่อให้กับธีรพันธ์ครับถึงเส้นหลังแล้วเปิดมาฉลับนิดนึงครับเก็บไปได้ครับเดซินยองตรงขึ้นมาครับกสิเดชโยนไปถึงอัสซัมซาวเป็นไคออนครับสปีดเข้ามายังไม่เปิดโอ้โหคิดเยอะไปหน่อยครับไคออนคืนกลับมายังได้อยู่ครับกสิเดชไปถึงเส้นลายอีกครั้งหนึ่งแล้วโยนมาอัสซัมซาวโหนไปหน่อยครับข้ามคานไปอีกยืนอยู่ดูเดียวแล้วครับอัสซัมซาวจังหวะนี้โอกาสทองครับจากลูกเปิดของกาเซียทำได้ดีแล้วครับไปสุดเส้นแล้วเปิดมาได้ซ้ายแล้วจังหวะนี้ได้หม่งแต่มันโหนไปหน่อยครับอยู่คนเดียวเลยครับจังหวะนี้ทำบอลมาในน้ำหนักระยะและยืนตำแหน่งดีกว่านี้ได้ขบเต็มๆมีโอกาสเป็นประตูสูงนะครับแต่จังหวะนี้มันโหนไปครับคนที่อยู่ใกล้เนี่ยทั้งสหรัฐแล้วก็ชาตรีนะครับชาตรีสิงห์ทะเลดูเหมือนบีจีก็จะเริ่มเร่งเครื่องเหมือนกันครับหลังจากที่บรรดาตัวหลักลงมาครบแล้วนะฮะดิโอโก้ครับ
ซ้ายมีสารัตน์ปอสุวรรณครับกลับมาที่ปฐมพลหลอกสวยครับปฐมพลตัดเข้ากลางมาแล้วแทงให้กับมารุกะโดนเหนียวไปนิดนึงยังได้อยู่ครับสารัตน์เบิ้ลเข้ากลางไปโดนมงเคลียออกมาเอาลงครับสกุลชัยต้องพบเล่นเร็วเลยเอาจ่ายตรงนี้ยกยินดีอยู่ครับโอ้โหสุดท้ายเป็นกสิเดชครับที่เตะออกไปมาช่วยตัดจังหวะของสารัตน์ป้องสุวรรณไว้กสิเดชเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในเกมรุกของสุพรรณนะครับเจอรบสามเผาดีครับมาวอร์มอีกคนหนึ่งครับอีกหนึ่งตัวรุกของ BG ครับ BG ก็ยังเหลืออีก1โควต้าครับเปลี่ยนมาแล้ว4นะฮะชาตรีโอ้โหลองเลยครับขอลองหน่อยยิ้มติดบล็อกกล้องพบครับยังได้อยู่ตัดกลับมาเนี่ยบอลจังหวะ2 BG ชิงกลับมาเล่นต่อได้เร็วนะผมพลโดนแย่งไปแล้วครับจ่ายขาดไปนิดนึงมีพื้นที่ครับอัสซัมซาวสปีดขึ้นมาอัสซัมซาวเจอกับสุรชาติเรียกฟาวได้ครับผมไม่เห็นด้วยอะไรครับพยายามสปีดมาไล่บอลเลยคิดว่าแย่งบอลได้แล้วไม่เป็นการฟาวนะครับแต่ว่าผมว่ามีคอนแทคครับแล้วก็เป่าเป็นฟรีคิกให้กับสุพรรณครับเบียดกันมาครับจังหวะนี้สุชาติก็บอกว่าก็ต่างคนต่างสปีดมานะครับไหลชนไหลไม่ได้ดูเลยผมก็วิ่งมาของผมแบบนี้มีเหตุมีผลมีภาพประกอบนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นฟรีคิกเหมือนเดิมฟรีคิกอีกครั้งนึงครับกสิเดชขอร้องบ้างครับใกล้สุดเนี่ยมีสุพรรณทองสมยืนอยู่กสิเดชครับโยนเข้ามาไม่ผ่านด่านแรกครับเดียโก้มงเคลียร์ไปพยายามจะเอาลงครับปฐมพลได้ด้วยครับแล้วเปิดทะแยงขึ้นไปเลยครับมารุกะรอเพื่อนนิดนึงมองไกลแล้วเปิดอีกครั้งนึงครับยาวไปหน่อยครับลึกเกินไปครับปฐมพลไม่ทันมันก็แรงไปนะครับถ้าเปิดแม่นกว่านี้ปฐมพลมีพื้นที่ได้ลากเลื้อยเข้าเขตโทษส่งเรียบ4ได้เลยนะครับวันนี้ได้โอกาสยาวๆเลยนะครับมารุกะสุรชัดทองครับถอดเสื้อกั๊กมาแล้วนะครับตัวไปสุดท้ายครับเป็นปีโป้ครับประสิทธิ์วางขึ้นไปต้องมีอะไรมากกว่านี้ครับเกมรุกของสุพรรณครับสารัตด้านขวาครับสุรชาติสิทธิพันธ์ครับคืนกลับมาที่สารัตน์อีกครั้งหนึ่งแทงไปตรงๆครับปฐมพลสวยครับพลิกดีครับปฐมพลพยายามจะเข้าช่องให้กับมารุกะโดนเอเรฟแย่งไปได้แล้วพามาเองครับเอเรฟเอร่ามาเองครับด้านขวามีอยู่ครับโอ้ย้อนหลังไปนิดนึงยังได้อยู่ครับไคออนเปิดไปลึกไปครับเข้ามือของจัดชัยอีกแล้วจังหวะสุดท้ายยังไม่ดีพอครับลูกเปิดของไคออนแต่เอเลฟเนี่ยลากเลื้อยจากแดงตัวเองมาได้ดีนะครับผ่านผู้เล่น BG 2คนก่อนที่จะจ่ายให้ไคออนครอสพยายามจะให้กับเลนโตซัมเซาครับจิติพันธ์ดิโอโก้ครับจีเข้ามาพยายามจะหาช่องอยู่จับไปที่ธิติพันธ์อีกครั้งครับสารัตน์อยู่เย็นธิติพันธ์อ้าวเบิ้ลเนาะยังได้อยู่ครับปฐมพลให้กับดิโก้หลุดไปแล้วครับล็อกกลับมาล้มลงไปไม่ว่าอะไรครับผู้สินเล่นต่อไปครับประสิทธิ์ด้านขวามีพื้นที่ครับสกุลชัยมาแล้วครับจี้เข้ามาสกุลชัยรออยู่โอ้โหบอลออกจากทางนี่เสียดายเลยครับสวนกลับมาครับปฐมพลเกมเปิดแล้วครับมารุกะหักมายังไม่ยิงครับมารุกะรออีกครั้งหนึ่งไปอีกรอบนึงครับโอ้โหยังไม่ยิงครับโดน
แล้วยังไงบีจีปทุมยูไนเต็ดขอทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข66มิซูรุมารุโอกะครับนี่เป็นแอคชั่นสุดท้ายของมารุโอกะเลยครับในจังหวะนี้เนี่ยแล้วก็เป็นซือโรชัดทองลงเล่นแทนจังหวะนี้น่าจะโดนจับแฮนด์บอลเลยฮะแบบนี้แล้วมารุโอกะเนี่ยบอลไปโดนมือซะก่อนครับตอนแรกตกใจครับแหมเป่ามาแบบนี้โอ้โหซือโรชลงมาแทนแล้วครับมารุโอกะได้โอกาสประมาณ79นาทีนะครับคราวนี้เป็นโอกาสของปีโป้บ้างครับตอนนี้แนวรูปของ BG นี่จากครึ่งแรกนะฮะอาจจะเป็นรุ่นแบบฟรายเวทครับตะวันกับมารุโอกะตอนนี้มีดิโอโก้มีสิโรดครับโอ้โหชื่อชั้นดีกรีเนี่ยแตกต่างชัดเจนเลยนะครับแต่ละคนที่ลงมานะเป็นเฮฟวีเวทไปแล้วครับตอนนี้เรฟดูกับบอลจากแดนหลังนี่ยังจ่ายกันยากเลยครับคุมพื้นที่ของตัวเองดีมากครับบีจีประสิทธิ์โอ้ช้าครับยังได้อยู่ครับสวยครับเกษเดชไปถึงสกุลชัยครับล็อกกลับมาเข้าซ้ายเกษเดชอีกครั้งหนึ่งสกุลชัยเข้ากลางไปประสิทธิ์เปลี่ยนเลยครับด้านซ้ายสุดมาแล้วครับแบซินยองรอเพื่อนชยพลเปิดโค้งเข้ามาไม่ได้ครับแล้วสกุลชัยมงตั้งไปอาซัมเซาอาซัมเซาขึ้นกันมาเกษเดชยิงติดบล็อกเกษเดชยังได้อยู่หาช่องอยู่ครับเปิดมาแล้วคายออนโบกเข้าเลยครับอาแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับนาที57ครับประตูที่ต้องการของโซเรฟซีครับแล้วสร้างคายออนโบกเข้าไปแล้วนี่เป็นการเสียประตูครั้งแรกของ BG ในรอบ7เกมหลังสุดเลยนะครับหรือตั้งแต่เดือนที่แล้วมาเนี่ยไม่เสียประตูให้ใครมา6เกมติดจนมาถึงเกมนี้ครับจากลูกมงของแฮร์ริสันไคออนครับเจ้าถิ่นขึ้นนำแล้วประตูสำคัญสุดๆมาแล้วครับโอ้โหกว่าจะปลดล็อกกันได้ครับ10นาทีสุดท้ายครับนาที81ครับจังหวะแรกเนี่ยยังไม่เข้าที่เข้าทางครับก่อนที่สุดท้ายเนี่ยบอลจะไปถึงกสิเดชเวทยาวงครับตัดสินใจที่จะลากไปครับแล้วก็ครอสเข้ามาเข้าหัวของไคออนครับโขกประตูที่5ในสีเสื้อของสุพรรณบุรีและเป็นประตูสำคัญอย่างยิ่งครับที่ทางพวกเขามีโอกาสลุ้น3คะแนนในเกมนี้เลยนะครับโอ้โหเอาล่ะครับถูกที่ถูกเวลาครับไคออนประตูสำคัญจริงๆครับประตูสำคัญมากครับมันเป็นประตูที่ทำให้ต่อลมหายใจของทุกคนครับในสุพรรณบุรีครับแล้วช่วงที่เหลือถ้ารักษาสกอร์นี้ได้นี่จะเป็นทีมแรกที่ยัดเยียดความประชัยให้กับแชมป์ไทยลีกซีซั่นนี้อย่างบีจีปทุมด้วยนะเอาละครับทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ฮะต้องพยายามมีสมาธิกับเกมนะครับแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ให้ได้ครับนาที81นะครับแฮนสันไคออนมาครับชาตรีชิมทะเลคืนกลับไปบีจีก็ยังไม่รีบนะครับวิโตกาโดโซยกมาเอาลงครับสารัตชาตรีปฐมพลโดนชนจากด้านหลังครับเสียฟาวไปลงมาอีกคนนึงครับสมเรียบซีเป็นสิริมงคลจิตบรรจงนะครับลงมาแทนกสิเดชเวทยาวงศ์นะครับคนที่แอสซิสต์ประตูขึ้นนำให้สุพรรณบุรี FC ครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นในช่วงท้ายเกมครับอีก1คนสำหรับฝั่งสุพรรณนะครับเปลี่ยนเป็นคนที่4นะครับความขยันนะครับลงมาช่วยครับสิริมงคลครับน่าช่วยในเกมรับได้มากขึ้นครับเซฟเลยครับขอเก็บให้ได้แต่ว่าต้องผ่านช็อตนี้ก่อนนะครับฟรีคิกสารัตอยู่เย็นครับส่งสัญญาณให้เพื่อนแล้วเออเข้าไปแล้วได้โมงลูกนี้เรียบร้อยครับยกมือกันสลอนแต่ไม่มีสนุวิทครับ 1-1 เลยครับดิโอโก้ครับเสียประตูแค่แป๊บเดียวครับตีเสมอได้สำเร็จครับทาง BG ปทุมมีความแตกต่างระหว่างความเด็ดขาดเฉียบคมนะครับและลูกตั้งเตะในซีซั่นนี้ของ BG ปทุมถือว่าเป็นลูกที่เด็ดเลยครับเดี๋ยวก็หลุยซานโตครับประตูที่6จาก11เกมของเขากับการย้ายมาร่วมทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับลูกเปิดจากสารัตอยู่เย็นนะครับก่อนที่จังหวะนี้เดี๋ยวก็มาจากหลังลายเลยครับถ้าดูแบบนี้ไม่น่าจะล้ำหน้านะครับก่อนที่จะโขกเสียบสองแรกเข้าไปครับแพทริกเดโต้หมดสิทธิ์เลยครับ
ตามตีเสมอได้เร็วมากครับถ้าดูจากภาพช้าแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์ครับวิธีการวิ่งของเดียโก้เนี่ยมาจากด้านหลังอยู่แล้วนะครับโอ้โหกำลังจะตั้งเซตเกมรับมาโดนตีเสมอแล้วครับเอายังไงต่อครับสุริยมงคลต้องมาเคลียร์เลยฮะไม่มีปัญหาครับดูจากจังหวะการสอดของเดียโก้เข้าไปแล้วก็เป็นลูกเตะของสารัตน์เย็นจังหวะฟรีคิกจังหวะนี้นะครับต้องขอเข้าใจกันหน่อยกับเสือโรดนะครับดีใจกันได้3นาทีครับไม่ถึงด้วยครับสุพรรณโดนที่เสมอแล้วเดียโก้หรือซานโต้ครับนาที84ประเด็นคือตอนนี้เปลี่ยนเอาตัวรุกตัวทำเกมอย่างกสิเดชเวทยาวงศ์ใช่ครับกสิเดชออกไปแล้วด้วยนะมาต่อครับสิโรจน์ไถไปนี่มันดีเหลือเกินครับสุรจัตทองแข็งแกร่งอยู่แล้ววัดได้ครับเจอกับอเลเวราเนี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงเลยเลยคือว่าใหญ่แล้วนะครับเจอสิโรจน์เข้าไปนี่เบียดกันสนุกเลยแล้วก็เป็นจังหวะลูกเตะมุมของทางฝั่ง BG นะครับสุพรรณต้องระวังให้ดีเลยครับลูกตั้งเตะของฝั่งทีมเยือนนะครับคนเปิดคนเดิมจากจังหวะประตูเสมอเลยครับครับนี่แอซิสไปแล้วนะครับสารัตน์อยู่เย็นแล้วฟรีคิกนี่หวังผลได้ตลอดครับ BG หวนเข้ามาครับเทคงงบนบอลตกมาเคลียร์ที่ไม่ก่อนยังเป็นของยาวไปครับแล้วได้แล้วเว้ยครับมาแล้วครับไคออนไคออนครับแฮซันไคออนจี้ไปหาช่องอยู่ครับจะยิงเองครับไคออนขวาสุดไม่มีใครแล้วครับฝืนเกินไปหน่อยนะครับไคออนจังหวะนี้นะครับจังหวะแรกก็ฝืนยิงก่อนที่จังหวะเปิดจังหวะสุดท้ายก็ไม่ตรงเพื่อนครับธีริพันธ์ครับให้ไปทางสารัตสารัตได้วางบอลยาวๆแบบนี้นี่หลายครั้งแล้วนะในช่วงครึ่งหลังเหลือไม่ถึง4นาทีก่อนจะทบเวลาครับสุพรรณนี่ต้องระมัดระวังให้ดีเลยในช่วงท้ายเกมนะครับกลับมาเป็นเครียดอีกแล้วนะครับอเดริโยทุ่มมาให้กับสิโรจน์จะใช้ความเห็นแกร่งนะครับชนเข้าไปเดี๋ยวโตยังคว้าติดมือได้ขึ้นมาตรงนี้เลยนะซิโร่นี่เปิดยาวไปครับพอดีเดี๋ยวโตเอาลงดีสกุลชัยได้อยู่ครับสกุลชัยได้ฟรีคิกด้วยครับบางทีต้องมาลุ้นแบบจังหวะลุกนิ่งกันแบบนี้นะครับในช่วงท้ายเกมครับปฏิชิมเลไปเสียฟาวครับในระยะที่ทรงเรียบ4หวังผลได้เลยนะฮะผมดูว่าใครจะมารับหน้าที่นะหนึ่งในคนที่มีทีเด็ดเรื่องลูกฟรีคิกของส่วนบริเวณ4เนี่ยก็ต้องยกให้เลยตัวซัมซาวช่วงดีปูใจเหลือเกินนะฮะหลังจากจบเกมนี้เนี่ยยังมีบทวิเคราะห์จากทาง Spotlight ด้วยนะครับในช่วงของฟุตบอลโมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันด้วยนะครับพิธีกรก็ยังเป็นคนเดิมครับคุณต้นชวนก่อนนะครับมาดูกราฟิกกันหน่อยครับสวยๆนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้นะครับดูช็อตนี้ก่อนครับอาซัมซาวอ้าวเล่นสั้นครับสวยครับกล้องพบมีพื้นที่เปิดยัดไปอุ้มไกลเลยครับเสียดายครับจังหวะนี้เซตกันใหม่ครับประสิทธิ์จันทุมมองแล้วเปิดด้วยซ้ายโค้งมาเทคตัวมงก็อาริฟต้องคืนหลังเลยครับคืนหลังไปเลยสุพรรณก็นู่นเลยครับกลับไปที่เดโต้เลยน้อยลงเรื่อยๆครับรอดูว่าจะทดเจ็บกันขนาดไหนครับเพราะว่าช่วงเช็คจุดโทษของ VAR ก็ใช้เวลานานพอสมควร
กองพบขนาดเส้นขึ้นไปสวยครับมาแล้วครับสิริมงคลสิริมงคลเปิดเรียดมาไม่มีใครครับอยู่ตรงนั้นยังได้อยู่ครับประสิทธิ์ยิงเลยครับโอ้ตรงตัวแล้วครับก็ช็อกยังตามมาได้ครับชัดชัยเก็บไว้ได้ทันครับไม่งั้นเลยอันโดซอมเซาเนี่ยรอ3อยู่แล้วนะครับลูกยิงของประสิทธิ์จันทุมครับบอลตกพื้นทีหนึ่งครับแต่ยังตามไปประกบไว้ได้ทันครับรับชัดชัยบุตรพรมนะครับขึ้นทางนั้นขวาอีกครั้งนะครับก้องพบขึ้นกลับไปตรงกลางโอ้ยเกือบไปเอริเกร่าแหวนเส้นขึ้นมาจี้เข้าหาเลยครับเชียพลตรงกลางขึ้นกลับมาครับประสิทธิ์เปลี่ยนเลยลึกไปครับข้ามือของชัดชัยพยายามเล่นเร็วครับยังหาช่องไม่ได้สั้นดีกว่าครับชัวร์กว่าชาตรีโยนไปแล้ววิ่งแซงได้ด้วยนะครับได้ด้วยครับสิโรจน์มาที่ปฐมพลครับปฐมพลคืนกลับไปอีกครั้งหนึ่งธีรพันธ์สารัตน์จะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วครับเสียบอลให้กับทางประสิทธิ์จันทุมครับยกบอลมาที่พื้นที่ว่างไคออนเอาบอลลงสวยจี้เข้าหาครับไคออนคือบอลจังหวะแรกทำได้แต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับไคออนปฐมพลโดนวิ่งบังเรียบร้อยไปแล้วครับนายซินยองมาที่อัสซัมซาวสามสาวเหมือนมีปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนะครับทดเจ็บ6นาทีนะครับยังพอมีเวลาครับที่จะมีผู้ชนะในเกมนี้ต้องครบครับดูเหนื่อยเหมือนไม่ได้พยายามเร่งนะในช่วงตัวเราบาดเจ็บครับสองส่วนเรียบสี่นะครับเหมือนเล่นแล้วรอใครด้วยบาสยองครับก็ยังไม่มีอะไรคืนกลับไปอีกครั้งหนึ่งยังหาช่องไม่ได้นะครับตอนนี้นี่อาริเวร่านี่ครับต้องมีคนลงมาช่วยครับสกุลชัยพลิกสวยมากครับเอาละครับสกุลชัยด้านซ้ายยิงเลยครับใจร้อนไปหน่อยแล้วโดนหลอกแบบนี้เสียเลยครับยกไปก็ไม่มีอะไรครับคุมไว้ได้สุพันธ์ทองสงรอจังหวะนิดนึงครับประสิทธิ์ยงเดเรฟเวราครับตอนนี้แฟนสุพันธ์อึดอัดมากครับจีนี่ก็ลงไปรับในแดนครั้งสุดคนเลยนะครับเพลย์เซฟแล้วครับอย่างน้อยก็สถิติไร้พ่ายยังคงอยู่นะฮะไคออนพลิกมาไคออนหาช่องแล้วยิงเลยครับโอ้โหถอนหายใจอย่างแรงมากพยายามลองส่องไกลครับแต่ว่าหลุดกรอไปไกลเลยครับลูกยิงของไคออนยังพอมีเวลาสำหรับทั้ง2ทีมนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง3นาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บเลยครับบอลมาอยู่ที่ดิโอโก้ครับโอ้โดนอีกแล้วยกเท้าสูงครับแล้วได้ฟาวด้วยครับบีจีปทุมบอกให้ลูกทีมมีสมาธิเลยครับช่วงท้ายเกมสำคัญครับสำหรับอาเดบายโยกับอาเดโบครับชาตีเล่นสั้นๆครับไปที่วิเตอร์กาโดโซ
อนนี้ BG ก็ปิดเกมแล้วล่ะครับเพลย์เซฟไปเรื่อยไม่ได้ส่งผลอะไรกับบนตารางแล้วนะครับแค่รักษาสติไร้พ่ายไปเรื่อยแบบนี้ครับนั่นเป็นสกอร์นี้พวกเขาก็จะไม่แพ้ติดต่อกันในเกมที่28นะครับในลีกฤดูกาลนี้แล้วก็เหลือแค่2เกมเพื่อทำสถิติไร้พ่ายนะครับต้องเป็นทางสุพรรณนะครับต้องเร่งมากกว่านี้ครับต้องแสดงออกให้เห็นถึงความอยากจะเป็นผู้ชนะมันมากกว่านี้หน่อยหรืออาจจะมองอีกมุมได้1แต้มจากทีมแชมป์ก็อาจจะพอใจได้นะครับแล้วก็อาจจะลดช่องว่างจากสุโขทัยลงเหลือ3คะแนนครับก็เป็นผู้ชนะยังไงก็ลดช่องว่างได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะจะมีอะไรหรือเปล่าครับช่วงท้ายครับสุพรรณขึ้นมาเปิดยาวไปนู่นเลยครับมงตั้งกลับมาก็ไม่มีอะไรบอลตรงกรอบเลยครับแต่ว่าเบามากครับสารัตคุณโอ้ยโดนชนตรงนี้สาวๆเสียฟาวให้กับบีจีปทุมครับนาทีสุดท้ายแล้วครับในช่วงทดเจ็บเอาลงมาตัดฟาวจังหวะของสารัตที่กำลังจะออกบอลเลยวางขึ้นมาดิโอโก้ครับมองอยู่รอเพื่อนนิดนึงครับดิโอโก้แล้วเสียลูกทุ่มด้วยเป็นบอลของสุพรรณในช่วง10วินาทีสุดท้ายครับดูว่าจะยังไงครับทุ่มมาสีโรดเรียกฟาวได้อีกครับครบไปแล้วครับตอนนี้ครบ6นาทีแล้วครับสมสาวนี่ก็วิ่งจนตะคิวขึ้นแล้วครับทุ่มเทช่วยทีมนะน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมนี้แล้วครับเปิดคนเดิมเลยนะครับสารัตจะลองดูสักครั้งนะฮะทิ้งท้ายในเกมนี้เตอร์คาโดโซ่ขึ้นมาด้วยนะฮะสำคัญเลยครับมีช็อตที่สำคัญมากครับเปิดเข้าไปมงเขี่ยงมาได้ครับต้องพบแล้วก็จบเกมครับส่วนลูกสุดท้ายที่สุวรรณรีครับเสมอกับ BG ปทุมไป1-1นะครับเกมนี้สุวรรณรี FC ขึ้นนำก่อนจากคนนี้นะครับแฮร์ริสันไคออนในนาที81นะครับก่อนที่หลังจากนั้น3นาทีครับเดียโก้หลุยซานโตจะมามงประตูตีเสมอนะครับเป็น1-1จบเกมนี้ BG ปทุมยูไนเต็ดก็ยังไม่แพ้ใครนะครับหลังผ่าน28เกมส่วนสุวรรณรี FCกลับมาเก็บแต้มได้อีกครั้งครับหลังจากแพ้มา5เกมติดต่อกันก่อนหน้านี้แล้วก็ลดช่องว่างจากสุโขทัยลงเหลือ3คะแนนนะครับในขณะพวกเขาเหลือโปรแกรมอีก3เกมด้วยกันนะครับสโมสรสุพรรณบุรี FC ขอขอบคุณแฟนบอลและสื่อมวลชนทุกท่านที่เดินทางมาชมเกมณสนามสุพรรณบุรีสเตเดียมและให้ความร่วมมือกับทางสโมสรเป็นอย่างดีมาตลอดทางสโมสรขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนั่นแหละครับก็ถ้ามองในมุมในแง่บวกนะฮะก็ถือว่าเป็น1แต้มสำคัญครับ1แต้มใหญ่ให้กับทางสุพรรณบุรีนะครับเพื่อในการเดินหน้าดิ้นรนหนีตกชั้นในอีก3นัดที่เหลือถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมว่ามีเกมในมืออยู่นะครับครับเกมในมือก็คือวันพุธหน้าที่จะเจอสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงเกมนั้นเนี่ยสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์นะครับจะเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งทั้ง2เกมที่ว่าไว้เนี่ยเป็นเกมที่เล่นในบ้านทั้งหมดนะครับก่อนที่จะมีเกมชี้ชะตาในนัดสุดท้ายกับสุโขทัยถ้าเกิดคะแนนยังสูสีกันอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยครับโปรแกรมขึ้นให้ดูนะฮะคือได้เล่นในบ้านอีก3นัดที่เหลือทั้งหมดนะครับถูกต้องครับ
ซึ่งหมายความว่าทางเมนสแตนแล้วก็ทางช่องทางของทางสุพรรณบุรี FC จะถ่ายทอดสดอีก3นัดที่เหลือทั้งหมดลุ้นกันยาวๆเลยครับยาวๆเลยครับทั้งวันที่20มีนาคมกับเมืองทองนะครับ18นาฬิกา24มีนาคมกับเชียงราย19นาฬิกาแล้วก็28มีนาคมนัดสุดท้ายของฤดูกาลกับสุโขทัย18นาฬิกาสำคัญมากครับถ้ายืดไปถึงนัดสุดท้ายได้เนี่ยเจอสุโขทัยนี่เกมแห่งซีซั่นเลยนะคลาสสิกเลยครับเป็นเหมือนนัดชิงชนะเลิศแน่นอนใช่ครับอ่ะนั่นแหละครับจบลงเรียบร้อยนะครับแบ่งไปทีมละ1คะแนนครับฝั่งของทีมเยือนก็ทำสถิติลุ้นเป็นทีมไร้พ่ายต่อไป28เกมแล้วเดี๋ยวนัดต่อไปก็จะได้ไปฉลองแชมป์ที่ลีโอสเตเดียมนะครับที่จะเจอกับราชบุรีมิตรผล FC นะครับโอเคครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับว่าหลังจากจบการทดสอบของเราแล้วยังมีในช่วงของฟุตบอลโมเมนต์นะครับจากทางสปอตไลท์นะครับเป็นเรื่องของวิเคราะห์แท็กติกแล้วก็กราฟิกต่างๆนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้ครับจากทางคุณต้นชวนก่อนนะครับวันนี้เวลาของเรา2คนและทีมงานหมดแล้วครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันเสาร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับผู้ชมครับทุกท่านเข้าสู่รายการ Spotlight Football Moment ครับรายการวิเคราะห์เจาะลึกแทคติกกลยุทธ์ของทีมฟุตบอลใน Toyota Thai League ครับเพื่อคนรักฟุตบอลอย่างแท้จริงครับโดยมีผมต้นชวนกรทำรงลักษณีครับเป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์เกมในแต่ละแมตช์ครับโดยเราครับจะเลือกจังหวะสำคัญครับที่เกิดขึ้นในแต่ละเกมเนี่ยมาวิเคราะห์เจาะลึกกันถึงวิธีการกลยุทธ์กันหน่อยครับว่ามีแนวคิดอย่างไรกันบ้างครับโดยเกมวันนี้ครับเป็นเกมระหว่างสุพรรณบุรี FC ครับเปิดบ้านพบกับทางด้าน BG ปทุมยูไนเต็ดครับไปดูกันหน่อยครับเกมนี้เนี่ยมีจังหวะไหนน่าสนใจกันบ้างครับเริ่มกันที่จังหวะแรกของเกมนี้เลยครับเข้าสู่ช่วงนาทีที่6ครับสุพรรณบุรีนี่เริ่มมาดีเลยครับโดยไคออนเนี่ยได้จังหวะหัวจังหวะนี้ก่อนเลยครับในช่วงต้นเกมครับเป็นทางเหมือนเดิมครับทางด้านสุพรรณบุรีในช่วงต้นเกมเนี่ยมักจะมาได้ดีครับนี่ครับบิวอัพขึ้นมาจากทางด้าน
สุภัททองสงนะครับแล้วก็เล่นยาวเลยครับได้เล่นฟุตบอลเหมือนเดิมครับให้อัสซัมเซาครับที่จังหวะนี้เนี่ยแนวรับของทางด้าน BG เนี่ยไม่ทันระวังครับอัสซัมเซานี่โฉบมาก่อนครับเพื่อจะพักอกให้กับทางไคออนครับแล้วก็ดึงจังหวะหนีออกมาครับไม่ไกลมากนะแล้วก็ซัดด้วยขวาครับแต่จังหวะนี้สุดท้ายเนี่ยแหมออกไปอย่างน่าเสียดายครับทางด้านสุพรรณบุรี FC ครับนี่ครับเรามาร์คเห็นเลยครับนี่ครับพักอกให้กับทางไคออนแล้วได้ตวัดก่อนเลยครับในช่วง 6-7 นาทีแรกครับเป็นจังหวะเริ่มต้นของสุพรรณได้ดีครับในเกมวันนี้ครับเอาละครับไปต่อกันที่จังหวะถัดไปกันหน่อยครับในช่วงนาที39ครับเป็นทางด้าน BG กันบ้างครับโดยเป็นมารุโอกะนะครับที่ได้จังหวะซัดในกรอบเขตโทษแบบแหนมีโอกาสเต็มๆเลยครับแต่บอลนี่โอ้โหน่าเสียดายครับไปติดทางด้านพลาสติกเตโต้ครับที่วันนี้นี่โอ้โหเซฟ 2-3 ครั้งเลยครับนี่ครับเริ่มจากวิวอัพขึ้นมาทางด้านขวานะครับก่อนที่จะเปิดเข้าไปครับนี่ครับเดี๋ยวเราเซตเป็นกราฟิกให้ดูเลยครับจากทางด้าน Spotlight Football Moment ครับนี่ครับแล้วก็มีแนวรุกของทางด้านบางกอกกราสเนี่ยโฉบเข้าไปครับแล้วก็ให้กับทางด้านมารุกะหลุดเข้าไปยิงครับจังหวะนี้ยิงด้วยแฮ่เต็มเลยครับนี่ครับชงมาก่อน1จังหวะครับแล้วก็66เนี่ยครับมารุกะโอ้โหวีได้โอกาสซัดแต่ว่าไปติดทางด้านพลาสติกเตโต้ครับเป็นจังหวะสวนของทางด้าน BG บ้างครับในจังหวะนี้แม้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ประตูครับในช่วงครึ่งแรกครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยอึดอัดทั้งคู่ครับหนึ่งครับ BG เนี่ยส่งสำรองลงค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางด้านสุพรรณบุรีเองเกมนี้หูก็เล่นอย่างรัดกุมเหมือนครับถ้าหากโดนนำไปก่อนต้องตามตีเสมอนี่เหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าตัวเองนี่ก็จะแพ้ไม่ได้นะครับส่วนทางด้าน BG เองถ้าโดนขึ้นนำก่อนก็น่าจะส่งตัวจริงลงมาบ้างครับในช่วงครึ่งหลังนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเกมในช่วงครึ่งแรกเนี่ยยังเสมอกันที่0ประตูต่อ0ครับไปดูกันต่อครึ่งหลังกันบ้างครับมีจังหวะไหนกันบ้างครับเข้าสู่นาที54ถึง55ครับเป็นทางด้าน BG ได้บุกกันบ้างครับเป็นทางด้านเดโก้หลุยซานโต้ลงมาครับในช่วงต้นครึ่งหลังเลยครับหลังจากครึ่งแรกเนี่ยไม่ค่อยมีตัวจริงมากเท่าไหร่ครับครึ่งหลังนี้ส่งมาเต็มเลยครับแล้วจังหวะนี้มาโอกาสครับยกมาให้กับนิโคลุยซานโต้หลุดเข้าไปหูแล้วจังหวะหยอดนี่ครับเราจะเห็นทางด้านของแนวรับของทางสุพรรณบุรีที่ต้องเรียกได้ว่าหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจุดอ่อนเหมือนกันครับทางด้านสุพรรณทองสงนะครับกับทางด้านแนวรับอีก1คนครับนี่ครับหยอดมาตรงกลางเลยครับจุดแกงใจแล้วก็ตามไม่ทันครับนิโคลุยซานโต้หลุดขึ้นไปครับเลยซัดด้วยขวาแต่ต้องชมพัทริกเนโต้ครับที่เกมนี้เนี่ยเซฟเป็นครั้งที่2แล้วนะครับจังหวะเซฟแบบโหซุปเปอร์เซฟเลยครับนี่ครับอย่างเรานี่มาร์คให้ดูเลยครับเดโก้นี่อยู่ตรงกลางนะครับระหว่าง3คนนี่เอาไม่อยู่นะครับใช้จังหวะที่หยอดแล้วก็บอลนี่ตกพื้นครับแล้วก็หลุดเลยครับทางด้านนี้ก็หลุดซาโต้หลุดก็ไปซัดที่ขวาแต่ว่าโหวิ่งเต็มไปมันก็ติดเซฟแพทริกเนโต้ครับเอาละครับไปต่อที่จังหวะถัดไปกันหน่อยครับแม่เป็นจังหวะที่เรียกว่าดราม่าเลยในเกมวันนี้ครับนาที55ครับเข้าสู่ครึ่งหลังอันนี้สู้กันสนุกครับนาที50กว่าถึงนาที60กว่านี่สนุกเลยครับเป็นทางด้านสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้โหตอนแรกได้จุดโทษนะครับผู้ตัดสินนี่เป่าให้จุดโทษแต่ว่าทางด้าน BG บอกนี่ไม่ได้ทำอะไรครับแล้วบอลนี่เหมือนจะไม่โดนด้วยเออขอไปครับเป็นทางด้านเข้าสกัดนี่เหมือนจะไม่โดนตัวของอัสซัมเซาด้วยครับเนี่ยครับถ้าเราดูเผินๆเนี่ยจังหวะนี้เหมือนจะได้จุดโทษแบบเต็ม 100% นะครับหลังจากนั้นครับเราไปเช็ค VR ครับผู้ตัดสินเนี่ยไปเช็ค VR แล้วโอ้โหภาพจากหลังประตูนี่เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าอัสซัมเซาเนี่ยไม่โดนผู้เล่นของทาง BG เข้าสกัดเลยแม้แต่นิดเดียวครับแล้วก็ในจังหวะนี้ผู้ตัดสินเนี่ยยกเลิกจุดโทษนะครับแล้วก็ไม่ให้ใบเหลืองกับทางอัสซัมเซาด้วยครับแม้ต้องเรียกได้ว่าแปลกเลยทีเดียวครับเอาละครับไปดูจังหวะถัดไปกันหน่อยครับเข้าสู่นาที73นะครับเป็นทางสุพรรณบุรีได้ปลุกกันบ้างครับนี่ครับบิวอัพขึ้นมาครับทางด้านกสิเดชครับนี่ครับไดเล็กเหมือนเดิมครับเกมของสุพรรณบุรีครับมาที่ทางด้านแนวรุกของทางด้านสุพรรณบุรีครับไคออนเนี่ยครับคลุกเคล็กคลุกเคล็กอยู่แหมมีลุมอยู่2นี่พลิกกลับมากสิเดชนี่คล่องนะครับหลุดเข้าไปแล้วก็ยกมาให้อัสซัมเซาได้บ่งแต่มันโหนไปหน่อยครับ
เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับในจังหวะนี้ครับอัสสัมเซานี่อยู่ในพื้นที่ที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับแต่จังหวะเนี่ยบอลมันหนๆไปหน่อยทำให้หม่งไม่ถนัดมากครับในช่วงนาที73นี่ครับโดยประมาณครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้เห็นกราฟิกกันครับนี่ครับกสิเดชนี่พยายามใช้ทักษะของตัวเองนะครับแล้วก็ลุยขึ้นไปครับในกรอบเขตโทษนี่ครับเดี๋ยวจะมีจังหวะที่เพลย์ต่อแล้วเห็นว่าอัสซัมเซาเนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวะของที่มีแนวรับ2คนเนี่ยป้องกันอยู่นะครับแต่ว่าในจังหวะถัดไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอัสซัมเซาเนี่ยมาอยู่หลังกล้องหลังแล้วครับก็ไม่รู้ว่านี่ BG นี่พลาดในการประกบในจังหวะนี้ครับทำให้อัสซัมเซาได้หม่งแล้วก็ถึงแม้ว่าจะได้หม่งแต่ก็ไม่เป็นประตูถึงว่าเสียดายเลยครับจังหวะของสุพรรณบุรี FC ในจังหวะนี้ครับพลาดการขึ้นนำไปครับเอาละครับไปต่อแล้วที่นาที80กันบ้างครับเป็นจังหวะของสุพรรณบุรีขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับไปดูกันหน่อยครับจังหวะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่ครับจังหวะ1ประตูต่อ0ครับกสิเดชเนี่ยครับอยู่ในกรอบแกะโทษคุกคลิกคุกคลิกนี่หลุดขึ้นมาเลยงัดด้วยซ้ายมาแล้วก็ให้ไคออนขึ้นบ่งเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับขึ้นนำทีมจ่าฝูงอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดครับนี่ครับจังหวะเข้ามานี่เหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับอัสซัมเซานี่ย้อนกลับมาให้กับทางด้านกสิเดชนี่งัดมายกมาให้กับทางไคออนครับเบอร์7นี่ครับแล้วก็เราจะเห็นครับว่ากองหลังของทาง BG เนี่ยเหมือนจะประกบทางไคออนไว้นะครับแต่สุดท้ายนี่ไคออนนี่ไปอยู่ด้านหลังของทางด้านแนวรับของ BG ครับแล้วก็ไปสอดอยู่ตรงกลางครับทำให้แนวรับของ BG เนี่ยไม่ทันระวังครับแล้วก็ขึ้นหม่งคนเดียวเลยครับเป็นการนำ1ประตูต่อ0ของสุพรรณบุรี FC ครับในเกมวันนี้ครับแหมกว่าจะได้กว่าจะมีประตูนี้เข้าสู่นาที80กว่าเข้าไปแล้วครับในจังหวะนี้ครับนี่ครับสอดอยู่ตรงนั้นเลยครับตรงกลางแล้วขึ้นหม่งคนเดียวเลยครับแนวรับของ BG ไม่มีใครขึ้นประกบครับเอาล่ะครับไปดูประตูของ BG กันบ้างครับหลังจากนั้นไม่นานครับเข้าสู่นาที83นี่ครับสารัตน์อยู่เย็นนี่ครับโยนมาแล้วเป็นทางด้านนี่ก็หรือซานโต้ครับโอ้โหทีเด็ดของทางด้าน BG เลยครับไม่ต้องใช้จังหวะเยอะครับนี่ครับนี่ก็หรือซานโต้ทีเด็ดของเขาจังหวะไม่ต้องเยอะแล้วก็คมมากครับแล้วก็เราจะเห็นครับว่าแนวรับของทางสุพรรณเนี่ยไม่ทันระวังนะครับตามแล้วก็ตามไม่สุดครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นคือเตโก้ซันโต้ว่างๆคนเดียวเลยครับไม่มีใครประกบครับหลังจากนั้นครับทางผู้สินก็ทางด้านผู้สินจาก VR เนี่ยก็เช็คด้วยว่ามีจังหวะล้ำหน้าไหมสุดท้ายนี่ครับไม่มีจังหวะล้ำหน้านะครับนี่ครับเตโก้ซันโต้เนี่ยสอดอยู่นะครับแล้วโผล่มาจากไหนไม่รู้เนี่ยครับบ่งเข้าไปทำให้ BG PU เนี่ยตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ในเกมนี้ครับโหต้องเรียกได้ว่าสนุกสุดมันเอาในช่วง80นาทีขึ้นไปเนี่ยครับมี2ประตูครับทำให้สุดท้ายครับสุพรรณบุรี FC ครับเปิดบ้านเสมอกับ BG PU ไป1ประตูต่อ1ครับโหสนุกสุดมันจริงๆครับเกมนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีจังหวะในเกมไม่ค่อยเยอะแต่ก็สู้กันกลางสนามก็ยังยอดเยี่ยมเลยครับเกมนี้ครับต้องชื่นชมทั้ง2ทีมครับทำให้จบเกมครับสุพรรณบุรี27นัดครับมี24คะแนนครับต้องลุ้นหน่อยครับในช่วง 2-3 นัดสุดท้ายครับว่าจะรอดตกชั้นได้ไหมครับส่วน BG ปทุมยูไนเต็ดครับ28นัดมี74คะแนนด้วยกันครับโอ้ต้องชื่นชมทั้ง2ทีมครับว่าสู้กันอย่างสนุกสุดมันจริงๆครับเอาละครับและนี่ก็คือทุกจังหวะที่เรายกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับว่าแนวคิดแล้วก็แผนเนี่ยวางมาอย่างไรไปถึงได้ประตูในจังหวะนั้นๆเนี่ยครับเอาละครับก่อนที่จะลากันไปในวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับทางหน้า Spotlight แล้วก็ Main Stand ครับแฟนเพจสุพรรณบุรี FC ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางด้านทีมงานครับแล้วก็สุดท้ายครับขาดไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับทางด้านกริดไซเนตครับระบบป้ายโฆษณาอัจฉริยะเพื่อ SME ดึงดูดทุกสายตาใครๆก็ใช้ได้ครับ Spotlight Deep Logo ครับแพลตฟอร์มวัดมูลค่าสปอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจกีฬาและเอนเตอร์เทนเมนต์ครับ My Band ครับแพลตฟอร์มจองศิลปินและจัดอีเวนต์ออนไลน์และออฟไลน์ครับขอบคุณเสื้อผ้าแบรนด์ Super Dye ครับพรีเมียมแบรนด์ส่งตรงจากประเทศอังกฤษครับที่ตอนนี้ได้เนม่าเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์คอลเลกชันใหม่ด้วยติดตามทุกเทรนด์แฟชั่นแนวสปอร์ตสตรีทสไตล์นะครับหรือเทรนด์ใหม่ๆที่ Facebook เสิร์ชได้เลยนะครับ Super Dye Thailandแล้วก็ติดต่อโฆษณาครับ Spotlight Football Moment ครับได้ที่ Inbox Page Spotlight แล้วก็
Spotlight Football Moment ครับนี่ครับวันนี้แล้วก็นำมาฝากกันเท่านี้ครับเจอกันได้ใหม่ครับในครั้งหน้าครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสุพรรณบุรีจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเอาละครับวันนี้ผมต้นชวนกรธรรมรสินี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ